นะคะสำหรับเรื่องราวที่เราจะคุยกันในคลับ Friday ค่ำคืนนี้นะคะปากบอกไปแต่ในใจพูดว่าวันนี้ไม่เป็นพี่อ้อยพี่ชอตค่ะเป็นพี่อ้อยกับน้องเฟียสสวัสดีค่ะเฟียสสวัสดีฮะพี่อ้อยครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้องรีบดึงตัวมาด่วนเลย พี่ชอตขออนุญาตลาป่วยพี่ชอตเสียงหายไปเลยใช่ค่ะส่วนพี่อ้อยเสียงบี้นะฮะแจ้งเสียงแหบนิดหน่อยค่ะก็เลยมีลาป่วยและลาป่วยกว่านะคะวันนี้ให้พี่ชอตพัก1วันแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะเราตั้งชื่อตอนกันเอาไว้ว่าปากบอกไปแต่ในใจพูดว่าเพราะมีความรู้สึกว่ามันจะมีกี่ครั้งในชีวิตนะที่เราสามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึกได้ตรงๆและยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รักกันเนี่ยมันเคยมีคำถามนะว่าถ้าเกิดว่าคนรักกันเนี่ยเขาสามารถพูดกันได้ทุกเรื่องจริงหรือนี่เป็นคำถามที่เฟซบุ๊กคิดอยู่ในใจตลอดเลยให้มันหรือว่ายังไงหรือว่าเราบางเรื่องเราบอกไม่ได้นี่ขนาดรักที่สุดนะยังบอกบางเรื่องไม่ได้เลยอ่ะจริงๆทุกคนก็ยังมีมุมที่เป็นโลกเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นมุมที่เรารู้ว่าอย่าเพิ่งบอกเลยดีกว่าเนอะหรือขอปรับเปลี่ยนภาษาสักนิดนึงก่อนจะบอก มันไม่สามารถที่จะแบบว่ารู้สึกยังไงแล้วพูดได้อย่างนั้นหรอกนะคะโดยเฉพาะหลายๆคนค่ะดูจากอีเมลหรือว่าดูจากข้อความที่ส่งมาเป็นประเภทที่ปากบอกไปว่าเฮ้ยโอเคฉันไหวฉันโอเคมากแต่จริงๆข้างในอ่ะถ้าตายอ่ะก็มีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามทีที่ยังอยู่ในภาวะเช่นนี้ค่ะภาวะแห่งการปากบอกไปแต่ในใจพูดว่าเปิดพื้นที่ให้สารภาพกันว่าจริงๆแล้วในใจอยากจะบอกว่าอะไรนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้มีข้อความส่งมาบอกว่าปากบอกว่าไม่ไหวปากบอกว่าไหวแต่ในใจไม่โอเคเลยพี่อย่างเงี้ยมีเยอะมากเลยนะครับก็ส่งข้อความมาได้ทั้งทางแอปพลิเคชันแล้วก็ facebook.com/clubfridayfanpage ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมีอ่านเมลด้วยแล้วก็แน่นอนรับสายจากทางบ้านด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเสียงกลับมาแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ไปตอบปัญหาความรัก3 ชั่วโมงเต็มอะค่ะที่มอนเตเรย์สวนใช่ค่ะไปพิษณุโลกตั้งแต่ตี5น้องเฟียสแต่ว่าขอบคุณมากเลยที่หลายๆคนมาเจอกันแล้วก็หลายๆคนนี่คือฟัง Club Friday กันอย่างเหนียวแน่นมากนะคะเชื่อว่าคืนนี้ก็ยังนั่งฟังกันอยู่ในแอป iTime ออนไลน์ด้วยค่ะนะครับก็วันนี้เนี่ยก็จะมีคำถามหลายอันซึ่งก็จะเก็บรวบรวมมาจากหลายๆที่นะครับแล้วก็จะฝากไว้อีกเรื่องนึงคือเรื่องของ Club Friday Date Series ใช่นะฮะตอนความรักไม่ผิดผิดที่รักมากไปโอ้โหเป็นตอนนึงที่ตอนที่เจ้าของเรื่องโทรมาใน Club Friday ต้องยอมรับว่าช็อกค่ะคือน้องเขาเล่าไปเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงคนที่เราคบหาดูใจกันมา8ปีวันนึงเพิ่งรู้ตัวว่าเราไม่รู้จักกันเลยเรางงมากว่าทำไมเธอมีมุมนี้ทำไมฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนะคะลองติดตามดูค่ะเป็นซีรีส์อีกตอนหนึ่งที่มันเตือนใจเราเหมือนกันหลายครั้งที่เวลารักมากเราพร้อมจะหลับตาเลือกมองแต่สิ่งที่เราอยากมองเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากมองนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับในซีรีส์นี้ก็จะมีให้คุณได้ตามชมก็ไปดูได้วันเสาร์ CMM 25ตอน 20:00 ค่ะนะครับค่ะและก็วันนี้ใครอยากจะเป็นส่วนหนึ่งใน Club Friday นะคะกดโทรศัพท์ได้เลย02-665-8377ปากบอกไปแต่ในใจพูดว่าต้องขอบคุณค่ะวันพ่อปีนี้มอบแบรนด์รังนกแท้สูตรไซลิทอลนะคะเพื่อดูแลพ่อคนที่รักคุณสุดหัวใจขอบคุณสีเบเยอร์คูลด้วยค่ะนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายด้วยนะครับเปิดรับสายแล้วนะครับก็โทรเข้ามาได้นะฮะนะคะสายแรกมาแล้วคุณกี้นะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้ากี้สวัสดีฮะสวัสดีค่ะปากบอกไปว่าปากบอกไปว่าไม่เป็นไรค่ะเออพูดว่าเจ็บเกินตายเออนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วค่ะในอดีตนานแล้วค่ะคือนานมาแล้วฮะหรือว่ายังไงครับค่ะประมาณสัก8ปีน่าจะได้แล้วโอ้8ปีแล้วแต่มันเหมือนเพิ่งเกิดเลยนะคะเรื่องราวเป็นยังไงฮะกี้ฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไป8ปีใช่ไหมคะกับคือแฟนคนนี้เป็นแฟนคนแรกอะค่ะที่รักเป็นรักแรกเป็นแฟนคนแรกด้วยแล้วก็คบกันประมาณ 7-8 ปีประมาณนี้ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าบ้านที่เขาอะค่ะเป็นคนจีนค่ะซึ่งเราเป็นคนไทยก็ตลอดเวลาที่คบกันมา 7-8 ปีเนี่ยเขาก็จะมีการพาพี่เขาเนี่ยไปดูตัวตลอดค่ะซึ่งเราก็รับรู้ตลอดว่าเขามีการพาไปดูตัวไม่ว่าจะแอบพาไปหรือว่าจะบอกเราก็ตามเราก็จะรู้ตลอดอะค่ะใช่ซึ่งคือก็บอกว่าแล้วมันจะเกิดอะไรต่อไปในอนาคตคือเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาเลือกไปเนี่ยคือเพื่อไม่ให้ทะเลาะกับทางบ
้านแล้วเขาก็ไม่ได้เลือกเขาก็ไม่ได้เลือกคนที่พ่อแม่เลือกให้เขาก็ยังอยู่กับเราอยู่ฮะแล้วตอนนั้นที่เขาพาที่บ้านพาไปดูตัวบ่อยๆนี่ทางที่บ้านไม่รู้เหรอฮะว่าเขากำลังคบกับพี่อยู่ก็รู้ตลอดเวลานะคะรู้ตลอดเวลาแต่เขาบอกว่าคือครอบครัวเราอ่ะจนเขาก็อยากจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกชายเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮะแล้วยังไงต่อก็พอจนสุดท้ายมันก็ผ่านไปประมาณ7ปีใช่ไหมคะก็ถึงเวลาละที่เรียนจบมาเนี้ยค่ะวันนึงพี่เขาก็เดินมาบอกว่าเดี๋ยวคุณพ่อจะให้แต่งงานค่ะเราก็ดีใจกันมากคือเขาก็ดีใจเราก็ดีใจวันนึงก็ไปนั่งทานข้าวที่บ้านเขาในครอบครัวเขาอะค่ะเขาก็พูดออกมานะคะคุณพ่อเขาก็พูดออกมาประมาณว่าไหนๆก็คบกันมาขนาดนี้แล้วยังไงก็โอเคให้อยู่ด้วยกันแต่เขาจะไม่จัดงานแต่งให้ค่ะก็คือจะให้เงินกับทองเนี่ยไปขอขมาญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงนะคะแต่เขาจะไม่ไปก็คือให้พี่เขาไปจัดการเองทั้งหมดซึ่งพอเราได้ยินแบบนี้ปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ให้เกียรติเราสำหรับครอบครัวนี้นะคะแล้วก็คือเราก็ร้องไห้ตั้งแต่นั่งกินข้าวบนโต๊ะจะนั่งร้องไห้ตลอดเพราะว่าเขาบอกว่ารู้ไหมว่าสิ่งที่ถ้าเกิดแต่งงานเนี่ยครอบครัวนี้ครอบครัวผู้หญิงจะต้องมีเงินมาตอบหรือว่ามากลับคืนเขามีผลประโยชน์ให้เขามากแค่ไหนประมาณนี้ค่ะวันนั้นก็คือร้องไห้ตั้งแต่นั่งทานข้าวจนกระทั่งเช้าเพราะจำได้เลยวันนั้นทั้งตาบวมปากบวมจมูกบวมเพราะว่าเรารู้สึกเราเสียใจมากเพราะว่าสิ่งที่พี่เขาบอกแต่พอไปถึงโต๊ะทานข้าวคือมันไม่ใช่มันเป็นคนละเรื่องกันหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปคือเราก็เสียใจเราก็ไม่เคยไปเจอหน้าคุณพ่อกับคุณแม่เขาอีกเลยนะคะก็ยังคงคบกันอยู่แต่ระหว่างคบกันเนี่ยก็มีพี่ชายอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาบอกว่าเอ๊ะวันนั้นน่ะเห็นพี่เขาพาผู้หญิงที่ไหนไม่รู้นั่งรถไปด้วยเราก็ถามเขาเราก็ถามเขาว่าเนี่ยมีคนมาเห็นเป็นยังไงหรอเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วเข้าใจผิดไม่มีอะไรหรอกโอเคก็ยังก็คงเชื่อใจนะคะแต่ตลอดเวลาก็ต้องยอมรับว่าพี่เขาก็มีเจ้าชู้บ้างแต่ว่าเรื่องหลักๆที่เราแบบเราถอดใจแล้วเราไม่ไหวจริงๆก็คือเรื่องของครอบครัวของเขาหลังจากนั้นมาก็สักระยะหนึ่งอะค่ะสักระยะหนึ่งเขาก็มาบอกเราว่าเราคงต้องเลิกกันแล้วล่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ผู้หญิงที่พ่อเขาเลือกให้อะค่ะกำลังจะเดินทางมาที่นี่แล้วเราคงไม่สามารถที่จะรักกันได้แล้วล่ะก็พยายามทำความเข้าใจอยู่พักหนึ่งนะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่แบบผ่านมาเนี่ยเขาก็ยังไม่เคยบอกเราเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าจะมีคนอื่นมาบอกก็ตามว่าถึงจะเป็นคนอื่นเราก็ยังเชื่อใจในสิ่งที่เขาพูดหลังจากนั้นก็ทะเลาะกันนะคะก็ทะเลาะกันแล้วเราก็พยายามที่จะหาเหตุผลให้กับตัวเองว่าคือเพราะอะไรเขาถึงเลือกเราถามเขาคำตอบที่เขาบอกนะคะเขาก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเขาลูกคนจีนใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาว่าจบเพียงแค่ม.6เท่านั้นที่บ้านเขามีธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าวันนึงเนี่ยนะคะพ่อกับแม่เขาเสียไปเขาจะต้องไปขอเงินจากใครเขาจะทำงานได้ไหมเขาจะหาเลี้ยงดูเราได้หรือเปล่าเขาก็เลยบอกแบบนี้ออกมาเราก็สะอึกไปนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าคือคำตอบเนี้ยมันจะออกมาจากพี่เขาค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าตั้งสติอะค่ะแล้วก็ถามว่าเขาผิดไหมที่เขาจะเลือกแบบนี้เลือกชีวิตนั้นใช่ค่ะว่าเขาผิดไหมคือเราก็ถามตัวเองนะคะเขาก็บอกกับเราอยู่เหมือนเดิมว่าถามว่ารักเราไหมเขาก็บอกว่าเขารักกี้นะแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะรักเราอยู่คนเดียวได้เขาบางอย่างมันก็ต้องเหมือนกับก็ต้องเสียสละเราไปเพื่ออะไรบางอย่างในชีวิตของเขาเหมือนกันแล้วเราก็เลยถามตัวเองค่ะว่าเราถ้าเป็นเราล่ะเราจะเลือกอะไรเราจะเลือกอะไรคือจะหาคำตอบแล้วก็ตัวเองที่ตั้งเสมอคำตอบมันก็ได้เหมือนกับเขาถ้าเป็นเราก็ต้องเลือกครอบครัวเราก็ต้องเลือกคุณแม่ค่ะเพราะเรามักจะรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องชายก็เลยคิดว่าโอเคถ้าคำตอบมันเป็นแบบนี้
ก็ไม่เป็นไรก็เลือกตามที่พี่คิดว่ามันถูกต้องค่ะนะครับแล้ววันนี้กี้ได้คำตอบไปยังว่าที่เขาเลือกแบบนั้นเพราะอะไรก็ได้คำตอบนะคะว่าคือเลือกเพื่อตัวเขาเองด้วยเลือกเพื่ออนาคตเขาด้วยแต่ว่าสิ่งที่มันยังคงค้างใจอยู่ยันถึงปัจจุบันนี้ค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกมาตลอดเลยเพราะเราคิดว่าเราเลิกกันทั้งที่เรายังรักกันอยู่มันก็เลยรู้สึกค้างคาใจว่าถ้าปัจจุบันนี้เรายังคบกันอยู่เรายังเป็นแฟนกันอยู่เราจะเลิกกันเองไหมเราจะมีลูกกี่คนหรือว่าอนาคตเราจะเป็นยังไง มันก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยังค้างในใจเราอยู่พอจะนึกออกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันก็ชัดเจนเนอะถ้าเกิดสมมติว่ากี้เลือกผู้ชายคนนี้กี้จะรู้เลยว่าชีวิตของกี้เนี่ยจะต้องไปขึ้นอยู่กับครอบครัวเขาตลอดเวลานะครับนี่คืออย่างหนึ่งที่เฟซเห็นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องที่สองคือเฟซรู้สึกว่าการที่เรามานั่งค้างคาแล้วก็ด้วยเรื่องสมมุติอ่ะคือเรื่องจริงมันจบลงไปแล้วนะแต่เรื่องสมมุติเนี่ยมันเป็นภาคต่อของเราเองซึ่งเฟซรู้สึกว่าคิดไปมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าจริงแล้วสถานการณ์ปัจจุบันกับสถานการณ์ในอดีตมันคนละเหตุการณ์กันนะค่ะจริงๆแล้วกี้อาจจะมองในมุมนี้ว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะครอบครัวเขานะเราคงยังต้องรักกันอยู่แต่ทำไมไม่รู้พี่ให้นั่งฟังแล้วมีความรู้สึกว่าครอบครัวมันเป็นโจทย์ที่ทำให้เราได้เห็นชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเองว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้รักเรามากพอจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันนะกี้ลองฟังเหตุผลที่เขาพูดนะคะต้องมีแบบผู้หญิงที่เข้ามาแล้วต้องมีผลประโยชน์ผู้หญิงที่เข้ามาจะต้องแบบมีเรื่องของเงินทองอ่ะถ้าจะว่ากันตรงๆเขาจะต้องอยู่ต่อไปเขาจะหาเงินที่ไหนมาเลี้ยงกี้พี่ว่าคำเหล่านี้ไม่ได้เป็นคำพูดของคนรักกันเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนรักกันมันไม่ได้แปลว่าภาระนะคะเลี้ยงกันหรือไม่เลี้ยงกันไม่รู้แหละแต่เราสามารถช่วยกันเดินหน้าไปด้วยกันเพราะรักกันมันคือตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าในเมื่อเขาไม่ได้รู้สึกว่ารักเรามากพอจะต่อสู้เพื่อให้มีเราในครอบครัววันนี้แยกย้ายกันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดต่อให้กี้จะมานั่งสมมติว่าโอ๊ยถ้ายังคบกันอยู่ตอนนี้จะมีลูกกี่คนแล้วนะพี่ว่าที่สำคัญคือไม่ได้เกี่ยวกับว่าครอบครัวเป็นปัญหาหลักนะคะแต่ปัญหาหลักคือวิธีการตัดสินใจของเขาถูกต้องพี่ยังมองว่าเป็นตรงนั้นนะค่ะพ่อแม่เป็นแค่โจทย์ใหญ่ที่ทำให้เราเห็นชัดว่าอ๋อพอเจอโจทย์แบบนี้จะตัดสินใจแบบนี้เลยเหรอเนี่ยใช่เพราะจริงๆถ้าสมมติว่าตัดโจทย์คุณพ่อคุณแม่ออกไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขายังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอยู่เฟซยังคิดเลยนะว่าเผลอๆว่าเขาก็ไม่เลือกเราอีกเขาก็ยังเลือกที่จะแบบโอเคงั้นเอาเศรษฐกิจก่อนเอาความอยู่รอดของเขาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้นะคะวันนี้กี้อาจจะเสียใจนะแต่ว่าพอคุยกันในวันนี้นะพี่อยากจะให้ลองปรับมุมว่าจริงๆกี้ดีใจเถอะการที่คนบางคนไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราบางคนนะอาจจะเป็นเรื่องโชคดีของเราก็ได้นะคือวันที่เรารักเขาเราก็จะเลือกมองอย่างที่พี่อ้อยบอกค่ะเราจะเลือกมองแต่มุมที่เราอยากเห็นเราเลือกมองแต่ว่าโถเขาน่าสงสารจังเลยเขารักเรามากเลยเนาะแต่ว่าถูกพ่อแม่บังคับแต่วันนี้กี้ลองดูสิเหมือนมีกี้ที่ดิ้นทุรนทุรายอยู่ฝ่ายเดียวนะคะพี่ยังไม่เห็นเขาดิ้นทุรนทุรายที่จะมีเราในชีวิตเลยอะและสามารถก็บอกเหตุผลอะไรก็ไม่รู้มาบอกกับเราได้ง่ายๆกี้ยังงงเลยในเหตุผลของเขาใช่ปะล่ะเพราะฉะนั้นผ่านไปแล้วค่ะตั้ง8 ปีแล้วเนาะแปดปีแล้วค่ะแล้วปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับกี้ก็คือตัวพี่เขาใช่ไหมคะก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงที่คุณพ่อเลือกให้ค่ะพี่เองก็สมรสมีครอบครัวเหมือนกันค่ะก็ไม่ได้ปิดตัวเองหรือฝังตัวเองกับอดีตนะคะก็เปิดใจให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งก็โอเคค่ะและชีวิตครอบครัวตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็มีความสุขค่ะบางทีก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะถ้าไม่เลิกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คงไม่ได้เจอแบบคนที่รับเราได้ทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือทุกชีวิตคู่มันไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกแล้วเนี่ยเราก็ทำคู่ของเราให้ดีที่สุดมีหลายคนมากที่ตามหารักที่สมบูรณ์แบบมันไม่มีหรอกมันต้องไปเจอคือไปเจอคู่ที่พอจะไปกันได้พอจะเข้ากันได้แล้วช่วยกันสร้างตรงนั้นขึ้นมามากกว่านั่นคือรักที่สมบูรณ์อย่างน้อยคือมีความพยายามที่จะทำให้มันสมบูรณ์เนี่ยก็เป็นวิธีคิดที่น่ารักของคนที่รักกันแล้วอะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ฟังอยู่ค่ะบางทีเรื่องนึงสิ้นสุดไปมันคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่อาจจะดีกว่าก็ได้เหมือนที่กี้เจอค่ะนะคะขอบคุณมากๆค่ะกี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะเอาแต่จริงๆนะคะน้องเฟียสเวลาหลายๆคนมักจะมองแบบนี้โอ้ยเขาถูกพ่อแม่บังคับเรายังรักกันมากอยู่เลยอะลองฟังเล่าไปเรื่อยๆ
จะรู้ว่าในที่สุดแล้วพ่อแม่เป็นแค่โจทย์จริงๆนะที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเธอตัดสินใจแบบนี้เนาะเวลาที่มันมีเจอโจทย์ยากๆถึงได้พูดบ่อยไงคะว่าเจอโจทย์ยากเนี่ยจะได้รู้ว่ารักกันมากแค่ไหนนะคะมีอันนี้ส่งเข้ามาค่ะในแฟนเพจนะคะสวัสดีครับไฟเดย์ต้องขอย้อนไปเมื่อปีที่แล้วได้เจอรุ่นน้องคนนึงในกิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัยแวบแรกคือน้องเขาน่ารักมากเราก็ชอบแซวน้องเขาเล่นๆตามประสาคือมีด่าบ้างมีหยอกบ้างนะคะไม่มีการแซวเชิงจีบเลยนะแซวไปทุกวันคุยกันทุกวันจนมันค่อยๆชอบขึ้นมาจริงๆเราก็ปล่อยความรู้สึกตัวเองมากเกินไปจนมันคิดเกินพี่น้องไปแล้วเวลาเจอน้องเขาเราก็เฉยๆเก็บความรู้สึกบ้าบอไว้คนเดียวแต่เพื่อนๆ นะสิชอบแซวเรากับน้องเขาตลอดเพราะเพื่อนแอบเห็นว่าเรามีรูปน้องเขาทุกรูปเต็มโทรศัพท์ ด้วยความที่เรารู้ว่ามันไม่มีทางสมหวังคนอื่นรู้เข้าก็อายเขาเพราะน้องเขาน่ารักครบเครื่องมากจริงๆส่วนเราเป็นตุ๊ดบ้าๆบอๆโปกฮาในคณะไปวันๆไม่สวยไม่แต่งหญิง ไม่เก่งไม่มีอะไรเลยเราเป็นตุ๊ดที่ทั้งคณะรู้จักถ้าคนอื่นรู้ว่าเราคิดอะไรคงได้ฮาทั้งคณะแน่ๆเราก็ได้แต่ปฏิเสธคนที่ชอบแซวว่าเฮ้ยเราไม่ได้คิดอะไรแค่ปลื้มเฉยๆจนเราปล่อยความคิดความรู้สึกตัวเองเป็นปีนานพอที่จะรู้ว่าเขาไม่มีวันชอบเราแน่ๆและน้องเขากำลังจะมีแฟนถึงตอนนี้ก็ได้แต่ทำใจและตัดใจออกห่างทุกวันนี้เราก็พยายามหนีหน้าน้องเขาไม่ได้โกรธหรืออะไรเลยแต่แค่มันอาจจะช่วยให้เราลืมเขาได้ง่ายขึ้นเขาก็รู้ว่าเราหนีหายไปเพราะอะไรยังไงแต่บางทีเขาชอบพยายามเดินมาให้เราเจอเป็นเวลา2เดือนแล้วที่เราพยายามหนีหน้าเขาเพื่อให้ลืมแต่ยากจริงๆนะพี่ที่จะลืมเขาได้พอมาวันนี้เราก็ได้แต่บอกกับเพื่อนที่สนิทว่าเราลืมได้แล้วเราโอเคแล้วแต่สุดท้ายมันก็คือเรื่องโกหกเรื่องเดิมนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสิทธิ์ปฏิเสธคนอื่นได้เนาะแต่ว่าเราคงจะต้องจริงใจกับความรู้สึกตัวเองมากที่สุดจริงๆเจ้าของอีเมลเนี่ยเฟลว่าเขาชอบคนนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอด้วยซ้ำนะฮะแบบที่เราไปตามแซวเขาที่เราแซวเขาเพราะเราสนใจเขาไง นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฟ่เคยเห็นแบบกรณีแบบนี้หลายครั้งคือแบบแอบรักเขาครั้งเดียวแล้วก็ไม่กล้าบอกแล้วก็เก็บมาเป็นความเศร้าแล้วมานั่งคิดว่าโอ้โหถ้าวันนั้นเรากล้าเข้ามาอีกนิดนึงนะมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ากรณีแบบอย่างเงี้ยถ้าน้องรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ชอบสมมติเขาไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยกันอะไรอย่างงี้เป็นต้นมันไม่มีแววจริงมันก็คงจะต้องทำใจนะฮะในระดับหนึ่งก็โอเคแค่ชอบแค่ปลื้มก็ว่าไปหรือบางคนมีโอกาสด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ได้บอกเนี่ยต่างคนต่างแบบแอบมองไปแอบมองกันมาแต่ไม่ได้บอกแล้วมานั่งตีอกชกตัวทีโพยทีพายทีหลังว่าเสียใจที่ไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฟิกก็รู้สึกว่ายังไม่ต้องเสียใจมากขนาดนั้นก็ได้เพราะฟิกรู้สึกว่าพูดจริงนะถึงแม้เราจะชอบกันแต่เราไม่ได้บอกกันและก็ไม่ได้เป็นแฟนกันในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะคบกันรอดค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนโอ้ยแบบเศร้าคือมันเกินไปอ่ะมันเยอะเกินไปก็แค่ยังไม่ได้คบกันเท่านั้นเองหลอกใครหลอกได้หลอกใจตัวเองหลอกยากที่สุดนะคะอันเนี้ยจริงๆนะสายนี้คุณยุ้ยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาเลยปากบอกยุ้ยเสียงเศร้ามาเลยยุ้ยเป็นอะไรเพิ่งแพ้สดเหรอเธอล่าสุดเลยค่ะล่าสุดเลยครับเมื่อไหร่ครับก็อาทิตย์นี้แหละค่ะอืมเกิดอะไรขึ้นครับคือคบกันเนี้ยกับคนเนี้ยมาได้5 ปีค่ะค่ะก็เหมือนแฟนกันธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรแต่คือมันรู้อยู่กับใจ2 คนค่ะคือฝ่ายเขาไม่เคยพาไปหาพ่อหาแม่ต่างกับคนเมื่อกี้อะค่ะค่ะใช่แต่คือเราอะพาเขามาที่บ้านทุกอย่างมันก็โอเคพ่อแม่ก็เฉยเฉยธรรมดาไม่อะไรแต่คือประเด็นคือเราเริ่มมีนิสัยต่างกันครับค่ะเรามีนิสัยต่างกันคืออยู่เป็นคนเงียบครับคือไม่พูดไม่จาไม่มีอะไรเลยชีวิตไม่มีอะไรทำงานไปวันๆไม่มีอะไรแต่คือเขาจะมีสังคมอะค่ะจะมีเพื่อนมากมายเล่นกีฬาซึ่งเราไม่รู้จักเพื่อนเขาเราไม่เคยเดินไปกินข้าวกับเพื่อนเขาเขาไม่เคยแนะนำเราเข้าไปอยู่ในโลกของเขาใช่ค่ะใช่ค่ะเคยถามกันไหมคะว่าทำไมอะเขาบอกเขาอายอะค่ะเฮ้ยเขาอายเรื่องอะไรคะเอออายอะไรอะเขาบอกว่าเราไม่สวยเราหุ่นไม่ดีอ้าวแล้วมาเป็นแฟนเราทำไมอะถูกค่ะคำถามนี้ถามไปแล้วแล้วเขาตอบว่าเงียบคือเงียบไปค่ะคือไม่พูดซึ่งมันก็ท
ะเลาะกันมาตลอดคือเลิกกันแล้วสักพักนึงก็กลับมาคุยกันกลับมาคุยกันนี่คือใครเป็นคนเริ่มฮะเขาค่ะคือเขาจะแบบยุ้ยกินข้าวไหมยุ้ยไปดูหนังกับพี่ไหมเราก็เราไม่ได้คิดอะไรเราก็ไปก็ไม่มีอะไรเราก็กลับมาเหมือนเดิมอีกค่ะที่กลับมาเหมือนเดิมก็คือกลับมาเป็นแฟนกลับมาเป็นเหมือนแฟนเหมือนเดิมครับก็คือมันเริ่มพัฒนามาขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มใช้เงินร่วมกันเราเริ่มซื้อนู่นซื้อนี่ให้กันเราเริ่มไม่มีปัญหาแต่เรากลับมามีปัญหาที่ว่าเขาไปมีคนอื่นนับจากเขาไปมีคนอื่นก่อนเขาไปมีเด็กผู้หญิงคนนึงอยู่ต่างจังหวัดเขาขอเราว่าขอเอาคนนี้มาอยู่ด้วยได้ไหมโดยที่ให้เราอ่ะเป็นที่หนึ่งนะให้เราเป็นแฟนนะแล้วคนนั้นเป็นอะไรคะเป็นน้องที่มาอยู่ด้วยเขาพูดแบบนี้ซึ่งเราก็ถามว่ามีอะไรแล้วใช่ไหมเขาก็บอกมีแล้วก็คือเอาน้องเขารับน้องเขามาอยู่ด้วยซึ่งเราก็ไม่ยอมเราก็บอกเราไม่ได้นะเขาไม่ยอมเขาก็โอเคไม่เป็นไรยูไม่ยอมพี่ไม่เป็นไรก็เลิกกับคนนั้นไปก็ยังเลือกเราค่ะพอหลังจากนั้นมันก็เริ่มแบบทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างเคยทิ้งยูอะไว้กลางทางตอนประมาณ5 ทุ่มอะพี่ทะเลาะกันหนักมากอะแล้วไล่เราลงจากรถทิ้งเราไว้ตอน5 ทุ่มซึ่งเดียวมากทิ้งผู้หญิงคนหนึ่งไว้ตอน5 ทุ่มทำยังไงพอเพราะว่าเราเป็นคนใจดีมาค่ะเราก็เลยยอมเขามากยอมมากยอมจนแบบยอมทุกอย่างอะพี่ยอมทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องแบบคือหนูเคยดูขับไอเดย์ใช่ไหมคะมันมีคำหนึ่งคำว่าทีซ้ำอะค่ะพี่แต่คือตอนที่หนูดูเขาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่ของหนูอะมันเกิดถึง2 ครั้งโดยที่เราอะไม่ยอมเราไม่ยอมเลยเรารู้สึกไม่ดีอะพี่ค่ะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะเอาณวันนี้เลยล่าสุดเขาบอกว่าเราไปด้วยกันไม่ได้เรามีอะไรที่ไม่เหมือนกันค่ะค่ะหนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่หนูโอเคแล้วยูคิดว่าเรามีอะไรที่ไม่เหมือนกันจริงไหมล่ะจริงพี่จริงอันนี้เป็นความจริงที่ยอมรับยากเนาะของยุ้ยอ่ะคือเขาว่าคิดไปแล้วแต่ว่าเนี่ยคือความจริงอย่างแรกก็คือเราความรักเรามันไม่เท่ากันอย่างแรกใช่พี่ว่าอันนึงค่ะคนเป็นแฟนกันเนี่ยมันต้องสร้างความภาคภูมิใจให้แก่กันและกันไม่ใช่เราเป็นแฟนกันอยู่สองคนนะแต่พอออกไปหน้าไปข้างหน้าเฮ้ยไม่ใช่แฟนฉันนะฉันอายเอ้ยเธอหุ่นไม่ดีว่ะเธอไม่สวยว่ะคือพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะช่วยให้เกียรติกันนิดนึงแต่ทั้งคือขอโทษนะคะค่ะเขาบอกว่าหนูคุณไม่ดีหนูสูง168น้ำหนักหนู40 กับ 48 49ค่ะระดับนี้เรียกว่าหุ่นที่ดีเหรอไม่รู้สิพี่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นสิ่งที่แย่ละกันคือมันเป็นเรื่องของคนเห็นแก่ตัวเอาข้ออ้างมาแล้วอยู่ๆก็แบบขอให้ผู้หญิงคนนึงเข้ามาอยู่ด้วยได้ไหมอ่ะใช่แปลกเนาะคนที่กล้าพูดขอคำนี้ได้อ่ะพี่ว่าเขาก็ต้องมีความทนทานบางเรื่องพอสมควรนะเพราะมันไม่เห็นเป็นคำถามที่ควรถามเลยอ่ะใช่ป่ะคะแต่ยุ้ยทั้งหมดทั้งปวงนะความผิดครึ่งนึงอยู่ที่เราเพราะพี่รู้สึกว่ายุ้ยเองก็ดันยอมทุกอย่างเหลือเกินใช่ค่ะนะคะเขาไปกลับกลับเราก็ยังดันยอมไปกลับกลับกับเขายอมให้เขากลับมาด้วยซ้ำใช่แล้วเราบอกว่าหนูไม่ได้คิดอะไรหนูเลยไปกับเขาจริงๆหนูคิดไงหนูถึงไปแต่เวลาที่แฟนไปกลับกลับเนี่ยเรามักจะพูดกันเสมอว่าตอนเขากลับมาได้แก้ปัญหาตอนที่ทำให้เราเลิกกันครั้งก่อนหรือยังถ้ายังไม่ได้แก้ปัญหานั้นเลยกลับมาเดี๋ยวมันก็จบคล้ายๆเดิมอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งพี่ก็รู้สึกว่าการที่ยุ้ยรักมากไปเหมือนในซีรีส์เราที่ออนแอร์วันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะพอรักมากไปปั๊บหลายสิ่งหลายอย่างเราก็เลยใช้ความอดทนกับคนไม่คู่ควรเท่าไหร่ยุ้ยเฟลว่ายุ้ยคงจะคิดว่าเอ้ยถ้าเราทนไปเดี๋ยวเขาคงจะดีขึ้นอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วดีขึ้นไหมฮะมันดีขึ้นในระยะเวลาหนึ่งเหมือนวันนี้เราทะเลาะกันพรุ่งนี้เขาจะดีกันดีค่ะแล้วเราก็เหมือนดีแล้วเรากลับไปดีกันดีกว่าแล้วเหตุการณ์ก็จะแรงขึ้นเพราะคราวที่แล้วเธอรับได้ในระดับ1ได้คราวหน้าฉันให้เธอระดับ2ค่ะ
ค่ะคราวนี้ระดับ2เธอรับได้คราวหน้าฉันให้เธอระดับ3ดูสิแล้วเลยเถิดไปทางไหนค่ะนะตอนนี้ผมโอเคนะดีแล้วค่ะดีแล้วที่โอเคแต่ว่าเพียงแต่พี่อยากจะให้ลองดูกันจริงๆว่าในที่สุดแล้วเราก็ได้เลือกเขาเองนะคือเลือกเขาเองหมายถึงว่าเลือกจะไปกับกับเขาตั้งหลายรอบแน่ถูกปะคะถ้าวันนี้นะพี่เดาเฉยๆนะคะเขาไม่ลุกขึ้นมาบอกเลิกหนูว่าหนูก็ยังทนอยู่ตรงเนี้ยเวลาที่เรารักใครคนหนึ่งมากๆหนูจะพร้อมยอมอดทนนะคะอดทนจนเริ่มไม่มีค่าไปเรื่อยๆอดทนจนลืมตัวเองจริงๆแล้วคำที่เขาบอกเลิกเนี่ยเขาควรจะเลิกกับเราตั้งแต่เขาทำให้เราเจ็บปวดขนาดที่พาใครสักคนหนึ่งมาอยู่ในบ้านแล้วก็บอกว่าเออฉันให้เธอเป็นแฟนนะเอาตำแหน่งไปกินปะกินตำแหน่งนี้ปะแต่ฉันมีคนอื่นนะตอนนั้นเนี่ยเขาทำแบบนั้นอ่ะมันร้ายแรงกับคำว่าเลิกที่เขาควรพูดด้วยซ้ำใช่ค่ะนะคะแต่น้องยังอยู่เพราะฉะนั้นพี่ขอบคุณการบอกเลิกของเขาละกันที่ทำให้อย่างน้อยวันนี้ยุ้ยจะเจ็บแทบตายแต่มันจบอ่ะไม่งั้นหนูจะโดนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดนเอาเปรียบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ให้เกียรติไม่ต้องเป็นแฟนฉันต่อหน้าคนอื่นนะฉันก็มีคนอื่นไปเรื่อยๆนะอยากได้เมื่อไหร่ก็มาไม่เห็นคุณค่าก็ไปอีกอย่างเงี้ยเพราะทุกครั้งที่เขาทำให้ยุ้ยเสียใจยุ้ยก็ไม่ไปไหนเลยอ่ะก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้คือขอถามนิดนึงนี่คนนี้เป็นแฟนคนที่เท่าไหร่ของยุ้ยครับคือไม่ใช่คนแรกไม่ใช่คนแรกนะฮะแล้วที่ผ่านมาแฟนเก่าๆมีลักษณะแบบนี้ปะมีคนนึงคบประมาณ6ปีแล้วเขาคือก่อนหน้านี้คบ6ปีแล้วเขาก็ทำร้ายคือทำร้ายจิตใจอยู่ปะอารมณ์แบบนี้เลยพี่คือคบมาได้3ปีก็มีคนอื่นแล้วยุ้ยก็ไปยอมอย่างนี้เหมือนกันเข้าทางอย่างนี้เหมือนกันไม่ว่ายอมอ่ะพี่แต่เหมือนเขามีแล้วเขาโกหกเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่เราไม่มานั่งจับผิดอ่ะซึ่งจริงๆเราก็รู้ไงพอไป3ปีแล้วเราก็เริ่มรู้แล้วเขามีคือพี่กำลังจะบอกว่ายุ้ยมีพฤติกรรมที่ซ้ำรอยเดิมอะฮะให้เราสังเกตตัวเองด้วยแล้วกันเนาะค่ะเออว่าเธอวันนี้ไงเธอมีประวัติว่าแบบเธอให้อภัยโดยหวังว่าเขาจะกลับตัวหรือจะดีขึ้นแต่ปรากฏไม่ใช่เออยุ้ยลองระวังตัวเองตรงนี้ดีๆนะฮะเนี่ยต้องมีบทเรียนต้องเรียนไปแล้วเนาะต้องเอาตัวเองไปลองต้องเป็นตั้งนานแล้วอะใช่ค่ะบางทีมันเจ็บไปอะลงทุนสูงอะลงทุนด้วยหัวใจของเราเลยเออแล้วคือพูดจริงนะระดับความอดทนถ้าเราเคยโดนระดับนี้มาก่อนนะเรารู้สึกโอ๊ยไม่เป็นไรคนเก่าฉันโดนฉันยังผ่านมาได้กลัวว่าจะคิดแบบนี้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะไปทนเรื่องที่มันมากกว่านี้แล้วพี่กลัวว่าในอนาคตจะโดนทำลายร่างกายด้วยซ้ำแต่ถือว่าคนนี้หนูสุดๆแล้วนะขอให้สุดจริงยุ้ยขอให้สุดจริงขอให้สุดจริงแล้วให้มันเป็นบทเรียนไม่ใช่ว่าร้องไห้เสร็จปั๊บเริ่มต้นใหม่กับอีกคนนึงเอาอีกแล้วเข้าอีหลอกเดิมจะไปเป็นจะเป็นคนจะไปเป็นคนใจดีจะไปแบบมันไม่ใช่จริงๆร้องบ้างก็ดีค่ะการที่ไม่ร้องซะเลยจะทำให้หนูรู้สึกชินชากับคนที่ทำร้ายหนูขนาดเนี้ยแล้วยุ้ยก็จะคิดว่ารอบนี้หนูร้องไม่ออกเลยอะไม่เป็นไรจ้ะก็ยังไม่ต้องพยายามจะร้องแต่ว่ามีสติละกันว่าเออเนาะเราก็ยอมเขามากเกินไปจนไม่มีค่าแล้วอะเออให้รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่แล้วรู้ว่าเฮ้ยนี่ไม่โอเคเฮ้ยนี่มันเริ่มเหมือนเดิมแล้วนะค่ะค่ะนะโอเคดูแลตัวเองรักตัวเองเยอะๆค่ะน้องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะคนบางคนนี่เฟรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเอาข้อจริงนะความรักมันเหมือนทีมเวิร์คครับพี่อ้อยคือถ้าสมมติเราเปิดสมมติเราหุ้นเปิดร้านขายข้าวไข่ดาวอะไรเงี้ยสักร้านนึงแต่ว่าเพื่อนคนที่แบบหุ้นกับเราเนี่ยแบบจิกเงินออกจากร้านอยู่ประจำเลยหรือว่าชอบแบบทำร้ายเราพยายามจะแบ่งแยกร้านหักหลังแล้วนู่นนี่ตลอดร้านเนี่ยมันก็ไม่เวิร์คคือธุรกิจพังแน่ๆเช่นเดียวกันกับความรักนะบางคนแบบเออคิดว่าไม่เป็นไรรักกันเดี๋ยวก็ไหลๆไปแต่ว่าพอคบเป็นสักพักนึงเนี่ยจริงๆแล้วความรักมันจะเริ่มเป็นทีมเวิร์คนะฮะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตเลยนะครับซึ่งบางคนก็ไม่ได้รักกันมากพอที่จะเป็นคู่ชีวิตคู่คิดที่อยู่ไปด้วยกันอ่ะแต่กลับทำร้ายกันเนี่ยคือถ้ามองภาพระยะยาวเฟรชบอกว่าคู่แบบเนี้ยแบบหยุดไปก่อนหรือก็ได้หรือว่าถอยระยะห่างว่าอย่างมากเขาก็ได้แค่นี้ไม่สามารถเป็นคู่ชีวิตที่ดีได้เข้าใจว่ายากนะเวลาที่พอรักแล้วไงการจะเดินออกจากชีวิตคนที่เรารักมันยากอยู่แล้วเพียงแต่แค่ว่าก็อย่าทำให้ความรักนั้นมันสร้างความเดือดร้อนหรือว่าไม่เมตตาตัวเองเลยอ่ะไม่สงสารตัวเองเลยอ่ะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะสำคัญที่สุดคือรักเขาซะจนทำร้ายตัวเองใช่ค่ะแล้วก็เวลาที่ฟังอยู่หลายๆคนคงจะพอเห็นภาพนะคะว่าในที่สุดแล้วหลายๆครั้งความผิดนั้นครึ่งนึงอยู่ที่เราจริงๆนะเมื่อเราเลือกแบบนี้แน่นอนค่ะก็ต้องได้สิ่งที่เราเลือกแบบนั้นแหละอย่างเช่นเมื่อกี้อย่างที่เฟียสบอกบางคนนะเป็นไปค้นพบว่าแฟนเป็นคนเจ้าชู้จับได้แล้วจับได้อีกแต่เราเองก็เป็นคนที่ยังทนอยู่นะ
ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะควรไปได้แล้วด้วยซ้ำจะได้เลิกเจ็บสักทีการที่ทนอยู่เป็นการบอกเขาว่าฉันทนไหวนะค่ะทำอีกเพราะฉะนั้นเขาต้องก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรอ่ะเพราะเราอยู่ได้ไงนะคะซึ่งจริงๆเราก็สามารถเลือกได้ไงเราก็สามารถบอกได้ว่าคนแบบนี้ฉันไม่ต้องการฉันสามารถมีคนที่ดีกว่านี้ได้ในชีวิตค่ะนะครับนะเดี๋ยวรับสายกันต่อหลังเบรกนะคะปากบอกไปแต่ในใจพูดว่าคลับ Friday คืนนี้ค่ะปากบอกไปแต่ในใจพูดว่าโดยวันพ่อปีนี้มอบแบรนด์รังนกแท้สุดไซลิทอลเพื่อดูแลพ่อคนที่รักคุณสุดหัวใจสีเบเยอร์คูลนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายปากบอกไปแต่ในใจพูดว่าโดยวันพ่อปีนี้มอบแบรนด์รังนกแท้สุดไซลิทอลเพื่อดูแลพ่อคนที่รักคุณสุดหัวใจสีเบเยอร์คูลนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายกลับมาคุยกันต่อในคลับ Friday ค่ะปากบอกไปแต่ในใจพูดว่านะคะขอบคุณวันพ่อปีนี้มอบแบรนด์รังนกแท้สุดไซลิทอลค่ะเพื่อดูแลพ่อคนที่รักคุณสุดหัวใจนะคะครับแล้วก็สีเบเยอร์คูลด้วยนะครับนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายนะครับใช่แล้วเหมาะมากกับอากาศบ้านเราเนาะนะคะมาที่สายนี้กันค่ะคุณฝ้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฝ้ายสวัสดีค่ะค่ะยังไงคะปากบอกไปว่าปากบอกไปอยากให้เขาเหมือนกับว่าคือเราก็อยากให้เขาไปหรือว่าเราก็อยากไปเองเหมือนกันแต่ใจคืนนี้ก็อยากให้เรายังอยู่ด้วยกันนะคะค่ะยังไงบ้างอะไรเกิดขึ้นคะก็คือเริ่มเท้าความไปก่อนนะคะคือตอนนี้แผลมันสดมากนะคะอาจจะร้องไห้หน่อยโถฝ้ายแผลสดเลยใช่ไหมนี่สดมากค่ะค่ะค่ะคือย้อนกลับไปก่อนฝ้ายกับเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเราเคยโดนทิ้งโดนทำร้ายจิตใจมาก่อนทั้งคู่ระยะเวลาของเราที่ทำร้ายจิตใจมาทั้งคู่ก็คือประมาณ2ปีกว่าจะได้เจอกันค่ะตอนเราได้มาเจอกันแล้วก็คุยกันก็แบบโอเคเขาเล่าให้ฟังว่าชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเราเป็นยังไงเราเจ็บมายังไงเราอะไรยังไงโอเคคือฝ้ายท้าความก่อนนะคะตอนนี้คบกันอะตอนนั้นฝ้ายอยู่ประมาณม.6ก็คือม.ปลายถึงเขาก็เป็นผู้ชายคนนึงที่จบเขาเรียกการศึกษาในโรงเรียนเขาก็รุ่นเดียวกันนะคะแต่เขาไปชอบเขาตรงที่ว่าเขามีความรับผิดชอบเขาเป็นคนที่อายุน้อยแต่เขามีความที่จะแบบทำงานทำการดูรับผิดชอบครอบครัวได้อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เริ่มคุยกันก็โอเคแล้วเขาก็พูดเสมอว่าเขาเจ็บมากตอนที่เขาโดนทำร้ายจิตใจเราก็โอเคเราก็คิดว่าต่อไปนี้เราคงไม่ทำร้ายใครเราคบกันประมาณปีกว่าๆเขาเป็นผู้ชายดีมากนะคะก็ตัดสินใจอ่ะอยู่ด้วยกันแต่เราไม่ใช่ครอบครัวที่มีฐานะค่ะพี่ก็โอเคผมเขาข้อมูลให้ผู้ใหญ่รับรู้เพราะว่าตอนนั้นฟ้าก็ไม่ได้แบบคือไม่ฐานะทางการเงินไม่ค่อยดีก็คือต้องทำงานนะคะก็ทำงานก็อยู่ด้วยกันเราเริ่มจากที่ไม่มีอะไรเลยเขาก็ดูแลฟ้ามาตลอดเวลาเห็นสิ่งของบางสิ่งบางอย่างที่ราคาสูงๆก็ได้แต่นั่งมองจนมาวันหนึ่งก็เขาก็พูดเสมอว่าเขาจะพยายามสร้างอนาคตเพื่อเราค่ะเราก็โอเคเรายอมลำบากกับเขาเพราะเราคิดว่าคือฝ้ายเคยเจ็บคนที่เคยแบบคิดแค่ว่าคนเราบางทีมีเงินนะคะพี่เขาก็คงไม่รักเราจริงหรอกเราเลือกคนที่เขาฐานะใกล้เคียงกับเราดีกว่าเขาน่าจะรักเราจริงน่าจะเข้าใจเราก็อยู่ด้วยกันมาสักพักนึงอะค่ะตอนนั้นก็คืออยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาแล้วครับค่ะค่ะก็เริ่มเขาก็เริ่มหน้าที่การงานเขาแรกๆเข้าไปปีแรกวันที่รู้จักกันก็คือก็มีแค่มอเตอร์ไซค์เก่าๆคันนึงเริ่มทำงานใหม่ๆก็ยังไม่มีอะไรจนวันนึงเขาเคยพูดว่าถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งที่เขาอยากจะเป็นเขาจะดีมากก็อยู่กับก็เขาก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะการงานเขาก็เริ่มดีขึ้นจนเขาไปถึงจุดที่เขาเคยบอกว่าเขาอยากจะเป็นค่ะก็คือจุดที่เขาอยากจะเป็นตำแหน่งนี้นี่เขาอยากจะเป็นค่ะก็เริ่มมีรถคันแรกคือตอนนั้นมีความสุขมากอะพี่คือเราไม่เคยมีอะค่ะเราก็โอเคได้แบบได้ออกได้ทำในสิ่งที่เราได้หาเองอะค่ะคือก็เป็นความสุขเขาก็สัญญาเขาก็บอกว่าเนี่ย
เราทำที่เขามีทุกวันนี้เพราะว่าเขาทำเพื่อเราเขาอยากให้คนอื่นเห็นว่าเขาสามารถดูแลเราได้ถึงเขาจะไม่ได้มาแต่ครอบครัวที่ร่ำรวยภาคภูมิใจตัวเขามากค่ะค่ะแล้วก็คบกันมากี่ปีคะตอนนั้นที่ใช้ชีวิตสามีภรรยาก็คือว่าตอนซื้อรถก็ประมาณ4ปีแล้วค่ะพี่สี่ปีแล้วค่ะส่วนนั้นก็เป็นปีน้ำท่วมด้วยอ่ะพี่ที่เขาก็ได้ตำแหน่งงานที่เขาต้องการแหละเขาก็มีมาตลอดนะคะเขาก็ทุ่มเทเราเขาก็มีอะไรเขาคือให้เราทุกอย่างค่ะแล้วอะไรเกิดขึ้นแต่คือเหมือนมุมมองที่ว่าคนเราพอเริ่มมีอ่ะพี่คือหนูไม่ได้โทษเขามันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวหนูด้วยที่แบบหนูว่าจะขัดตัวพ้องเรื่องอย่างว่าค่ะบ้างครับค่ะแล้วก็แบบเขาก็เริ่มอยากได้นู่นอย่างนี้แต่เราอะค่ะพี่เราเป็นผู้หญิงเราจะชอบมองว่าอนาคตเราอยากจะมีนอกจากรถแล้วคนก็อยากมีบ้านอยากมีอะไรเงี้ยเราก็จะมองบางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันไม่จำเป็นหรือมันเกินจำเป็นเราก็จะงดแต่คือเราก็จะความสุขให้เองนะคะไปเที่ยวกินไม่ได้แบบว่าถึงขนาดว่าประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็แบบพอหลังๆมาเขาก็เริ่มคือเราก็ไม่เห็นนะคะว่าที่ทำงานเขาแต่ละคนทุกคนส่วนใหญ่จะมีแบบเลือกแบบมีกิ๊กพากิ๊กไปเที่ยวหรือพาไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราเห็นตลอดแต่เราก็ไว้ใจเขาเพราะว่าเขาเทคแคร์เราดีตลอดวาเลนไทน์ปีใหม่วันครบรอบอะไรก็แล้วแต่นะคะเหตุการณ์ที่มันแบบจุดพีคเลยก็คือตอนครบรอบคบกันนะคะพี่เอาเป็นคบกันนะคบกันก่อนครบ7ปีก็มีปัญหาแต่เราก็นั่งคุยกันนะคะพี่ว่าปัญหามันเกิดจากว่าเรื่องอย่างนั้นโอเคเราคุยกันเราเป็นคู่ชีวิตกันนะเรื่องนั้นก็สำคัญเขาก็บอกว่าเขาขอโทษที่เขาแบบแต่นั้นเขาไม่มีใครนะคะพี่คือเขาแค่แบบคือไม่รู้พูดออกอากาศได้หรือว่าคือเขาแค่แบบไปอย่างว่าค่ะก็โอเคคุยกันแล้วจะปรับตัวก็ปรับตัวดีขึ้นแต่พอมา1ปีให้หลังก็คือเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันก็คือครบรอบวันแต่งงานอะไรเงี้ยก็ครบ7ปีละอ่ะลืมเล่าค่ะพี่ว่าหลังจากครบได้4ปีอ่ะเขาก็ขอจดทะเบียนสมรสเพราะเขาบอกว่าเขาอยากจดเพราะเขาจะได้แบบเหมือนกับว่ามั่นใจให้เรามั่นใจในตัวเขาว่าเราเขาอยากคือเราอยากเขามั่นใจในตัวเขาอยากให้เรามั่นใจในตัวเขาเขาอยากมั่นใจในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยค่ะพอมาถึงเนี่ยผ่านไปจากปีนึงที่เรามีปัญหากันเราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกเขาขอโทษนะเขาเหมือนกับว่าเขามีสมบัติอยู่แท้ๆแต่เขาก็ยังไปแบบไปแอบทำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาตอนนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นอีกอะค่ะพี่คือเขาอยากได้คือถ้าเขาเหมือนกับว่าคือเรื่องบางทีอย่างที่ฝ้ายบอกค่ะว่าฝ้ายจะมองอนาคตว่า10-20ปีว่าเราต้องมีตรงนี้เราเก็บนู่นเก็บนี่แต่เขาไม่ใช่คือเราจะกลัวว่าเราไม่อยากนี่เป็นสินเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็คือมีรถคันนึงก็อยากได้อีกคันนึงเพิ่มนี่ขึ้นมาเราก็จะทะเลาะกันประจำแต่หลังๆมาคือตัวฝ้ายเองก็จะเริ่มแบบงั้นก็แล้วแต่เองละกันแต่อย่าทำให้เขาเดือดร้อนเพราะว่าเขาก็ไม่อยากไปขัดความฝันเองจะทำให้เหมือนเราอ่ะเป็นตัวขัดความคิดเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังๆมาฝ้ายก็เริ่มสังเกตว่าทำไมแบบเขาเริ่มแบบเรื่องอย่างเรื่องบนเตียงเรื่องอย่างว่าค่ะพี่ทำไมเขาเริ่มห่างๆอะไรเงี้ยถามเขาเขาก็บอกไม่มีใครจนมาวันนึงคือหลังพี่เชื่อใจนะคะว่าหลังๆมาเมื่อก่อนเขามีเวลาให้ฝ้ายตลอดไปไหนอย่าไปไหนคือแต่หลังๆเขาเริ่มไม่มีเวลาจนทะเลาะกันครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายก่อนนี้เขาจะยอมรับค่ะว่าเขามีคนอื่นก็คือเราก็เขาไม่ไปรับฝ้ายที่ทำงานไม่ทำตัวปกติประมาณ 3-4 เดือนแล้วจนฝ้ายแบบวันนั้นฝ้ายก็แบบไปรับเขาหน่อยสิเขาก็ยังไม่ยังไม่นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้างไปเรื่อยกลับมาถึงบ้าน 4-5 ทุ่มเงี้ยค่ะพี่วันนั้นก็ทะเลาะกันหนูก็บอกเขาเลยว่าเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรตัวเองมีเวลาให้เรามีเวลาให้กันเยอะมากแต่ตอนนี้พอวันถึงจุดที่เราได้มีความฝันร่วมกันได้มีในสิ่งที่เราอยากจะมีแต่ทำไมเวลาที่เรามีให้กันความรักมันถึงน้อยลงค่ะค่ะวันนั้นก็คือพ่อก็บอกว่าเราไม่ได้ต้องการสิ่งอะไรที่มันมาเป็นวัตถุทำให้เรามีความสุขแต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ต้องการก็คือความรักความไว้ใจใสเหมือนเดิมเพราะเขาเลือกเราเลือกผู้ชายคนเนี้ยคนตรงหน้ามาก็เลือกเพราะว่าเขาใจใสเขามีความรักค่ะตอนที่เขามีคนอื่นแล้วเนี่ยเขายังไงคะเขาดูแลเราน้อยลงเขาก็โอเคแล้วค่ะพี่คือเขาไม่รู้แต่ว่าเ
เขาเรียกค่ะพี่เรื่องครอบครัวค่ะเขาก็โอเคความเป็นเช่าก็ยังโอเคอยู่แต่เขาเริ่มห่างจากเราจากที่ปกติเขามีเวลาให้เราตลอดไปรับเราที่ทำงานคือป้าจะไม่ซีเรียสนะคะพี่ถ้าเขาทำงานเราจะไม่เคยไปยุ่งหรือถ้าเขากลับดึกอย่างเงี้ยเขาเลิกงานกะเที่ยงคืนเงี้ยเขาอยากไปเที่ยวต่อโอเคเราไม่ว่าเราไว้ใจคือไว้ใจมาตลอดแหละค่ะพี่โอเคไปเที่ยวไม่เป็นไรเพราะเราถือว่าเราก็นอนอยู่บ้านแต่หลังๆมาก็คือบางทีอย่างเขาเลิกงานเร็วอย่างเงี้ยปกติเมื่อก่อนนะคะพี่ข้ามจังหวัดก็ยังไปรับเราแต่เดี๋ยวนี้แค่ห่างกันแค่6-7กิโลก็ไม่มารับก็บอกแค่ว่าไปนู่นไปนี่ทุกครั้งปฏิเสธเราทุกครั้งแต่ฝ้ายไว้ใจเขาตลอดนะคะพี่คือไม่เคยคิดนะคะเขาคิดแล้วเขาพูดตลอดว่าเขาจะไม่มีทางทำให้ทำเรื่องแบบว่านอกใจเพราะเขารู้ว่ามันเจ็บเขาจะไปถ้าวันหนึ่งเราทะเลาะกันหรือเราเลิกกันมันจะไม่ใช่เพราะเหตุผลการมีคนอื่นเขาพูดกับฝ้ายเสมอฝ้ายก็ไว้ใจเขาเสมอเพราะฝ้ายคิดว่าเขาก็ดูปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกเราเห็นเพื่อนเขาเป็นเราก็กลัวเหมือนกันแต่เราก็ไว้ใจค่ะเพราะว่าฝ้ายจะมีผู้หญิงคนนึงที่ไม่ได้แบบเรื่องพวกนี้เรื่องที่ขี้หึงอะไรไม่มีเลยจนกระทั่งเรารู้แล้วว่าเขามีคนอื่นและหลังจากนั้นเราตัดสินใจยังไงคะคือตอนนี้อภิเรื่องมันเกิดประมาณ2เดือนได้แล้วยังแต่วันนี้ฝ้ายรู้ความจริงเขาบอกเขาเป็นคนบอกเองเขาบอกเขาไม่อยากหลอกอีกต่อไปเขาไม่อยากเขาอยากให้ฝ้ายไปเจอคนดีๆฝ่าแล้วก็เลยบอกเขาว่าถ้าคิดว่าอยากเขาเจออย่าบอกว่าอย่าให้เจอคนที่ดีกว่าอย่าบอกว่าให้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเพราะสิ่งที่ดีคนที่ดีตัวเราอะเลือกมาตั้งแต่8ปีที่แล้วจนเกือบ9ปีแล้วเขาก็เริ่มแบบคือความรู้สึกเขาเหมือนกับหลงหรือเปล่าหรือว่าสงสารคนนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือคนที่เจ็บเป็นนั้นนะคะพี่ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนที่ทำงานที่เดียวกันทุกคนในที่ทำงานเขารู้หมดว่าเขามีแฟนอยู่แล้วมีแฟนมีภรรยาเพราะว่าแค่ฝ้ายเดินเข้าไปเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคนนี้เป็นภรรยาของคนนี้ค่ะค่ะคือที่ฝ้ายเจ็บมากกว่าคือทำไมเขาถึงแบบไม่รู้สึกผิดกันบ้างเลยหรอแล้วคนที่ออฟฟิศเขาก็ช่วยกันปกปิดงี้เหรอฮะคือทุกคนเขาจะไม่เชิงปกปิดอะค่ะพี่เขาก็จะมีแบบหยอดออกมาแต่เขาก็จะไม่บอกเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของแบบมันไม่ใช่เรื่องเขาโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่เคยเอะใจคือคิดว่าแซวก็เล่นๆอะไรอย่างงี้ก็ไม่คิดอะไรอะค่ะแต่เขาก็ยังยืนยันว่าไม่ใช่คนที่ทำงานแต่ฝ้ายมั่นใจว่าต้องใช่เพราะว่าเขาเป็นคนที่เฟรนลี่ค่ะเฟรนลี่ค่อนข้างเฟรนลี่ก็พอรู้เสร็จเขาก็ถามว่าจะเอายังไงเขาก็บอกว่าคือตอนแรกเขาก็บอกเขาจะไปนะคะฝ้ายก็เลยถามว่าคิดดีแล้วเหรอไม่รู้สิก็ผ่านมาประมาณ7วันเขาก็กลับมาก็คุยกันก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ7วันคือห่างกันเขาก็ยังบอกว่าถามว่าใจเขาอ่ะคนที่จะเป็นแม่ของลูกอ่ะก็คืออยากให้เป็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังแบบยังเลือกไม่ได้สุดท้ายเขาก็ยังรอเขาพี่แป้งวันนี้โทษสิก็สมเพศเองนะคะพี่ว่าจะรอทำไมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาตอนที่เขาบอกว่าเขาจะขอจะไปนี่คือนานหรือยังฮะหรือว่าประมาณเดือนประมาณ2เดือนที่แล้วค่ะพี่เขาบอกเขาจะไปแต่ทีนี้ก็ถามว่าคิดดีแล้วหรอว่าอารมณ์ไม่คืออารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่าเราอยู่เราฝ่าฟันแสบมาตั้งเท่าไหร่ลำบากมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่รู้สิเขาขอพี่คิดก่อนเราอาจจะไม่เลิกกันก็ได้ค่ะพอผ่าน7วันค่ะอย่างที่บอกเขาก็กลับมาเขาก็บอกว่าเขาก็ยังอยากให้ฝ้ายเป็นแม่ของลูกเขาอยู่ดีคือรู้สึกว่าผู้หญิงคนไหนก็คือฝ้ายก็คือพอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราถามว่าเราพอดีแล้วทำไมไม่ตัดคนนั้นล่ะถ้าเขาคิดว่าพอดีเราก็มาปรับอะไรเข้าหากันอย่างถ้าฝ้ายผิดพลาดเรื่องอย่างนั้นอ่ะเราก็ปรับเข้าหากันสิเราคุยกันได้เพราะเราเป็นครอบครัวแล้วนะเราไม่ใช่แค่คู่รักเราสร้างอะไรไม่ได้กันมาตั้งเยอะตั้งแยะใครๆหลายคนก็พูดแบบนี้แล้วในที่สุดเขาเลือกยังไงคะเขาก็อ่ะพอผ่านไปสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาเลือกเราแต่เขาก็ไม่กลับมานะคะพี่คือเขาก็จะขออยู่ห่างๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยเลือกเราแต่ขออยู่ห่างๆคือปกติแล้วฝ้ายกับสามีนี่คืออยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือแยกบ้านกันอยู่ใช่ค่ะค่ะแปลกดีเนาะเลือกเราแต่ขออยู่ห่างๆเลือกให้เราเป็นแม่ของลูกแต่ดูแลแม่ของลูกแบบเนี้ยคือมีคนอื่นและทำให้เสียใจและไม่แคร์อะไรหัวใจเราเลยใช่อ่ะพี่คือเขาพูดจาดีปกติเหมือนเรา
คือเราก็มีกำลังใจมากขึ้นนะคะว่าเออโอเคเราน่าจะครอบครัวเราคงจะกลับมาจนวันนึงเขาบอกว่าเซ็งไม่ต้องห่วงนะเราจะกลับมาเหมือนเดิมก็ขอเวลาเคลียร์ตัวเขาเองค่ะป้ายก็โอเคจนแบบจนถึงจุดๆหนึ่งแล้วอะพี่ก็ถามว่าตัดได้หรือยังเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะเริ่มพูดกับคนนั้นยังไงน้องได้คำตอบแล้วนะหนูก็เลยบอกว่าถ้าไม่รู้จะเริ่มพูดเขายังไงแล้ววันที่คุณอะมาตัดฉันออกจากชีวิตอะคุณคิดอะไรอยู่คุณแล้วทำไมคุณถึงเริ่มพูดกับฉันได้ฉันเป็นคนดีมา 8-9 ปีไม่เคยนอกรู้นอกทางเวลามีใครเข้ามาในชีวิตหรือมันจะมีบ้างค่ะพี่ที่เราแบบไปเจอคนที่เราคิดว่าเอ้ยถูกใจใช่ไหมคะแต่เราจะมองย้อนกลับไปเสมอว่าเราลำบากว่าจะขนาดเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยเขาดูแลเรามาขนาดเนี้ยเราจะทำให้เขาเสียใจหรอแล้วเราก็รู้มาก่อนอย่างที่ฝ้ายบอกตั้งแต่แรกค่ะว่าเราเคยเจ็บมาก่อน อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงค่ะค่ะพ่อก็บอกเขาเสมอว่าไม่เคยคิดจะเอาใครเข้ามานะถึงมีปัญหาบางทีก็มีเหมือนกันที่ตัวเราเนี่ยเบื่อเขาว่าเขาชอบเที่ยวติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็เบื่อเราแต่เขาวันแล้วแม่คุยกับเขาบอกเขามันสะสมมานานแล้วในความเบื่อนั้นเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้ก็คือผ่านมาอีกเนี่ยค่ะพี่ก็คือเหมือนเสียเวลามาอีกอ่ะจนล่าสุดพ่อก็พยายามพูดถึงว่าให้เต็งนึกถึงครอบครัวมากๆนะเพราะว่าเราอ่ะมันไม่ใช่แค่คู่รักเราเป็นครอบครัวกันแล้วนะมันมาถึงจุดนี้แล้วเจมบอกเองไม่ใช่เหรอว่ามั่นใจกันแล้วเป็นคนชวนเขาไปที่อำเภอเองค่ะฝ้ายคะแต่อันนึงนะค่ะเราอาจจะต้องยอมรับอย่างนึงความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกนะคะใช่ค่ะแล้วพอถึงวันนึงกลายเป็นว่าถ้าเรายื้อยิ่งยื้อยิ่งยื้อยิ่งยื้อเราอาจจะเป็นคนที่เจ็บที่สุดก็ได้นะจริงๆค่ะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างชัดเจนค่ะหลายครั้งเรามักจะไปติดอยู่กับคำประโยคต่างๆที่เขาเคยพูดซึ่งบางทีเขาพูดในวันนั้นกับวันนี้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วอะนะคะตอนรักก็รักจริงตอนทิ้งก็ไม่ได้โกหกอะคือตอนนั้นรักไหมก็รักแต่พอมาถึงวันหนึ่งความรักมันเคลื่อนตัวค่ะเริ่มรักเลิกรักเกิดได้ทุกวันไงเพียงแต่ตอนนี้ความรักของเรายังตั้งอยู่เลยอะแต่ความรักของเขาดับไปแล้วอะและดูเหมือนว่าทางนั้นกลายเป็นคนที่เหมือนเขาจะรู้สึกมากกว่าเราตรงประโยคที่ตะกี้ฝ้ายเล่านั่นแหละไม่รู้จะเริ่มต้นพูดกับเขายังไงจริงๆแล้วแปลว่าเธอไม่ได้อยากพูดกับเขาแต่เธอกล้าพูดกับฉันแฮะเธอกล้าจะหยุดความสัมพันธ์กับฉันแต่เธอไม่กล้าหยุดความสัมพันธ์กับอีกผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นบางทีมันชัดเจนแล้วค่ะอยู่ที่เราจะยอมรับความจริงได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองเนาะนี่แหละค่ะพี่จุดนี้แหละที่หนูบอกว่าหนูยังเหมือนอยากจะยื้อเขาอยู่จนสุดท้ายคุยกันล่าสุดก็คือวันนี้เลยอะค่ะพี่เขาก็คุยบางทีเขาพยายามแบบอยากคุยเรื่องนี้อีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาไม่คิดที่จะมาเผชิญหน้ากันคุยกับทางโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายเขาก็คุยเขาก็บอกว่าคือถามว่าความรักความผูกพันมันมีไหมมันมีอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มมีความสงสัยเข้ามาเพราะก็ยังห่วงว่าฝ้ายจะหรือยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาก็กลัวแล้วกลับมาเพราะความสงสารมันจะดีเหมือนเดิมเหรอเขายังไม่ได้กลับนะฝ้ายใจเย็นๆอะไรนะคะเขายังไม่ได้กลับนะใช่ค่ะยังไม่ได้กลับเลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นป่ะคะว่าเราคิดไปเยอะมากเขาพูดเหมือนเขาจะกลับมาแต่เขาไม่เคยปล่อยมือผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคะและคำว่ากลับมาดีเหมือนเดิมเนี่ยคือมันไม่เหมือนเดิมนะฮะเขาถามว่าแล้วเขาสงสารแล้วกลับมาเขามันจะเหมือนเดิมไหมเขาพูดแบบนี้มันก็จริงอะค่ะพี่คือตอนนี้ฝ้ายก็รู้ตัวว่ามันเป็นตัวฝ้ายเองที่ยังทำใจไม่ได้คือฝ้ายมีเขามาทั้งชีวิตเข้าใจ 8-9 ปีก็เยอะอยู่ค่ะใช่เขาเป็นคนแรกเลยค่ะพี่ค่ะจะร้องไห้เสียใจพี่ไม่ว่านะคะแต่สิ่งหนึ่งต้องมีสติเหมือนกันเพราะว่า 8-9 ปีเขาเป็นผู้ชายคนแรกของเราหรืออะไรก็ตามทีแต่ในที่สุดความผูกพันเกิดขึ้นกับเราอยู่ฝ่ายเดียวนะคะ 8-9 ปีไม่เห็นเขาแคร์หัวใจเลยเขายังสามารถนอกใจได้เลยเพราะนั้นบางทีอาจจะมีแต่เราที่พยายามไปพิลีพิไลกับสิ่งนี้หรือมีแต่เราที่พยายามจะไปปักหัวใจตัวเองกับความเจ็บปวดว่าดูสิเขาเป็นคนแรกของเราถ้าเป็นคนแรกของเราแล้วทำให้เราเจ็บปวดเป็นคนแรกเช่นเดียวกันไม่แปลกถ้าน้องจะตัดสินใจแล้วค่อยๆเดินหน้าต่อไปนะคือปัญหาตอนนี้ค่ะพี่คือฝ้าก็พูดกับ
คนที่แบบเราคุยกับเขาบ่อยๆนะคะคุยกับพี่คุยกับอะไรอย่างเงี้ยคือฝ้ายรู้ตัวเลยฝ้ายรู้ตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เป็นตอนนี้คือหนึ่งฝ้ายคิดถึงอดีตเกินไปมองแต่สิ่งดีๆของเขามากเกินไปจนลืมมองว่าคนปัจจุบันเขาทำร้ายเราเหมือนกันคือจะบอกว่าคนในอดีตกับคนปัจจุบันนี่คนละคนกันแล้วนะคือฝ้ายรู้ตัวค่ะว่าฝ้ายฝังกับอดีตเกินไปเพื่อทำให้เราอยู่แบบเนี้ยเสียเวลามาเป็นเดือนๆแบบเนี้ยคือถามว่าเสียเวลาไหมมันเฟคคิดว่าไม่เสียเวลานะฮะเพราะว่าจริงๆเรื่องของความผูกพันมันก็ต้องมีอาการคร่ำครวญกันคนที่รักกันมันก็ต้องคร่ำครวญเนาะแต่คนที่เขาไม่ได้รักกันแล้วคงปล่อยเราง่ายๆค่ะแต่อันนึงค่ะเสียใจเข้าใจได้นะแต่ต้องตั้งเวลาสำหรับความเข้มแข็งเหมือนกันฝ้ายลองคิดถึงหัวใจคนที่รักฝ้ายคุณพ่อคุณแม่มองเข้ามาจะรู้สึกยังไงแม่ก็บอกแค่ว่าเราไม่มีเขาเราต้องอยู่ให้ได้นะถูกจ้ะคนที่รักเรายังมีอีกเยอะไม่ใช่แค่เขาคนเดียวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจ็บคุณพ่อคุณแม่เจ็บกว่าเพราะฝ้ายคือหัวใจของพ่อแม่ค่ะเพราะฉะนั้นจะร้องไห้เสียใจไม่ว่าเลยแต่ต้องเข้มแข็งคือฝ้ายไม่มีพ่อก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าต่อให้พ่อเสียไปแต่พ่อมีหนูนะพ่อสร้างเลือดเนื้อชีวิตให้กับหนูและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้หญิงคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอ๋อพ่อแม่เสียไปหมดแล้วหนูเลยยอมร้องไห้ให้ผู้ชายคนนี้ได้ทั้งชีวิตมันไม่เกี่ยวค่ะเออเพราะฉะนั้นพี่ยังอยากให้เรามีความเข้มแข็งมากขึ้นถามว่าที่น้องเสียใจพี่เข้าใจได้ไหมเข้าใจได้หมดเลยแต่ถ้าเรายังเสียใจน้องเห็นหรือยังว่าน้ำตาของเราไม่มีผลต่อใจเขาเลยเพราะฉะนั้นเอาเวลาที่มาร้องไห้คร่ำครวญมานั่งคิดต่อไปดีกว่าถ้าขาดเราเขาอยู่สบายขาดเขาฝ้ายก็ไม่ตายเหมือนกันนะคะขอให้ความเข้มแข็งกลับมาสู่น้องไวๆนะขอบพี่นะขอบคุณมากมากค่ะน้องฝ้ายค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับคือความเจ็บปวดเข้าใจหมดเลยค่ะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่แค่ว่าถ้าความเจ็บปวดทำให้เราอ่อนแอจนไม่มีแรงลุกขึ้นมายืนต่อชีวิตนี้ชีวิตของเรานะเขาก็แค่เข้ามาในช่วงเวลา9ปีก่อนหน้าเจอเขา9ปีเรายังอยู่ได้เลยอ่ะเนาะมันเป็นวิธีคิดค่ะนะฮะก็ใช้อาจจะใช้เวลานิดนึงเนาะถ้ายังตั้งตัววันนี้ไม่ได้ก็ค่อยๆเดินไปทีละวันกันละกันนะฮะจะบอกว่าคู่รักแต่ละคู่เนี่ยเวลาที่เรารักใครสักคนเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงชนิดหนึ่งอยู่เหมือนกันคือความเสี่ยงอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะจากเป็นหรือจากตายแต่จากเป็นก็คือเราต้องทำใจให้ได้ว่าถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วหรือว่าเขาหมดรักไปเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยนะครับก็มันเป็นความจริงฮะที่ทุกคนจะต้องเจอนะครับแต่ว่านั่นแหละเตรียมพร้อมของกับการตั้งสติตัวเองมากน้อยขนาดไหนค่ะนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะร้องไห้ได้ร้องเลยค่ะไม่มีใครร้องไห้ตายค่ะที่ทุกคนร้องได้ร้องแต่ว่าร้องต้องมีการตั้งเวลาให้ตัวเองเข้มแข็งด้วยสักทีเหมือนกันนะคะเหมือนที่เขาบอกว่าไม่มีใครตายเพราะว่าคนอื่นไม่รักมีแต่ตายเพราะไม่รักตัวเองนะนะตอนนี้ 5:00 นแล้วเดี๋ยวฟังข่าวก่อนค่ะกลับมามีอีก1ชั่วโมงเต็มๆกับคลับ Friday ค่ะปากบอกไปแต่ในใจพูดว่าปากบอกไปแต่ในใจพูดว่าโดยวันพ่อปีนี้มอบแบรนด์รังนกแท้สุดไซลิทอลเพื่อดูแลพ่อคนที่รักคุณสุดหัวใจสีเบเยอร์คูลนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายปากบอกไปแต่ในใจพูดว่าโดยวันพ่อปีนี้มอบแบรนด์รังนกแท้สุดไซลิทอลเพื่อดูแลพ่อคนที่รักคุณสุดหัวใจสีเบเยอร์คูลนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายนะคะเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงค่ะปากบอกไปแต่ในใจพูดว่านะคะคลับไฟเดย์วันนี้ต้องขอบคุณวันพ่อปีนี้มอบแบรนด์รังนกแท้สุดไซลิทอลค่ะเพื่อดูแลพ่อคนที่รักคุณสุดหัวใจแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสีเบเยอร์คูลนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกครับช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายนะครับตอนนี้ข้อความส่งมาเยอะมากเลยค่ะทั้งแอป Airtime ออนไลน์ด้วยทั้ง SMS ด้วยบ้างก็ส่งเบอร์โทรกลับนะคะใครก็ตามที่รู้สึกว่าโทรติดยากเย็นอยากจะแชร์ประสบการณ์ตัวเองเนี่ยให้เบอร์โทรกลับมาได้เลยเดี๋ยวโทรกลับไปหาฮะส่งผ่านทางแอปมาก็ได้นะครับนะคะอันนี้บอกว่าปากว่าจะลืมเขาแต่ใจทำไม่ได้สักทีไม่รู้ว่ามันต้องใช้เวลาอีกกี่ปีที่ปากกับใจจะตรงกันอันนี้ผ่านมาปีที่6แล้วครับยังทำใจไม่ได้เลยตอนนี้เขาเข้าโรงพยาบาลจะไปเยี่ยมก็ไม่ค่อยอยากเลยนะไม่ยังไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่ผมทำถูกใช่ไหมที่ยังไม่ไปก็
มันเป็นภาวะแห่งการดูแลความรู้สึกตัวเองอะเนาะเขาคงไม่ได้มีเวลาว่างมาดูแลความรู้สึกเราแล้วถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวก็ไม่ไปแต่ถ้ายังเป็นห่วงมีอีกหลายร้อยวิธีที่สามารถแสดงความเป็นห่วงเป็นใยแบบที่ไม่ต้องไปเห็นหน้าไม่ไปเจอหน้าไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์จากการไปเจอเขาก็ทำได้นะนะฮะหรือว่าบางทีถ้าเกิดว่า อย่างเช่นกรณีถ้าเกิดสมมติเขาไม่สบายอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเราไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากเจอเราก็ไม่ต้องไปก็ได้เรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากเจอเขาแต่ว่าเขาถ้าเกิดเขาไม่ได้อยากเจอเราไม่ได้มีผลกับเขาก็ไม่ต้องไปก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นการให้กำลังใจกันก็ไปบ้างก็ดีนะฮะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคอนโดมันจะมีชีวิตกันอยู่ยาวนานสักแค่ไหนเนาะคือถ้าไหวก็ไปถ้าไม่ไหวก็ไม่เห็นเป็นไรค่ะ อยู่ที่เราอันนี้บอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณฝ้ายสายเมื่อกี้นะคะบอกว่าของอุ๋ยเนี่ยคบกันมา15ปีนะคะสุดท้ายไปแบบเราไม่ทันตั้งตัวคนที่เคยรักเรามากที่สุดกลายเป็นแค่คนอื่นค่ะหันกลับมารักตัวเองให้มากๆแล้วเดินหน้าต่อนะคะปากเคยบอกว่าสบายแต่กว่าจะผ่านมาได้แทบตายอันนี้เป็นข้อความที่ส่งมามีอันนี้คล้ายๆกันค่ะปากบอกว่าอยากเห็นเขามีความสุขยินดีที่เขาได้เจอคนดีๆได้พบเจอใครที่ดีกว่าเราแต่ภาพในหัวของเรามันคอยย้ำเตือนตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยกันมันมีค่าเกินกว่าจะเสียไปให้คนอื่นนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เราอยู่ด้วยและมีความสุขทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสช่วยเขาให้ผ่านเรื่องร้ายๆหรือเขาช่วยเราให้ผ่านเรื่องแย่ๆมันคอยตอกย้ำว่าคนคนนี้คือคนที่เราอยากอยู่ด้วยไม่อยากเจอใครอีกแล้วต่อให้เจออะไรเราก็จะไม่หวั่นไหวพยายามแล้วพยายามไม่คิดพยายามไม่ให้รักมากขึ้นกว่าเดิมแต่ทุกครั้งที่คิดถึงน้ำตาก็เริ่มคลอเบ้าตาแล้วค่ะทำไมภาพคนที่ยืนข้างๆเขาไม่ใช่เราทำไมคนที่คอยดูแลคอยเป็นห่วงหน้าที่ตรงนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราอีกแล้วได้แต่ฝากความยินดีไปกับเขาให้มีความสุขมากๆแต่ในใจก็ปวดร้าวไม่อยากเสียเขาไปจริงๆนะคะนะครับไม่มีใครอยากเสียคนที่เรารักหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเขาเลือกแล้วว่าเขาจะรักคนคนนั้นมันก็ต้องมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะเนาะนะครับแล้วเขาคงมีแต่เขาเท่านั้นแล้วแหละที่จะรู้ว่าคนที่เหมาะสมกับเขาคือใครมันอยู่ที่การเลือกกันเราเลือกเขาก็อยู่ที่เขาเลือกเราหรือเปล่านะคะอ่ะชั่วโมงนี้ค่ะใครยังอยากส่งเรื่องราวนะคะอยากแชร์ประสบการณ์การใช้เบอร์นี้026658377-80นะคะสายนี้ค้างอยู่หรือเปล่านะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะพร้อมค่ะคุณพร้อมครับสวัสดีครับคุณพร้อมยังไงคะปากบอกไปว่าว่าไม่ได้อยากตัวเขาแล้วจริงๆคบกับแฟนมา5ปีอะค่ะตลอดเวลาที่คบกันนะคะเรามีคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าเรามีคลิกมีอะไรอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะอ้าวอ้าวอ้าวไม่เคยทำดีกับเขาเลยแบบพูดจาให้เราแบบไม่เคยรักแฟนเหรอคะหรือว่าอะไรมันไม่เหมือนไม่ใช่ไม่รักอะค่ะแต่มันแบบหนูพูดอย่างเห็นแก่ตัวก็ได้เลยนะหนูก็ไม่ได้รักอะค่ะแต่มันแบบมีอะไรสักอย่างอะค่ะเหมือนกับว่าเวลาเขาจะไปอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องไปดึงเขากลับมาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เราจะไปเราไปมีกิ๊กไปมีกิ๊กอะไรของเราอย่างเงี้ยค่ะเขาทำตัวแบบน่าสงสารมากอะไรอย่างเงี้ยนั่งรอตั้งแต่อีกวันจนถึงอีกวันนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยทีครั้งเลยที่เราไปมีคลิปไปมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบกลับมาเหอะกลับมาคบกันเขารับได้รับได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆในใจก็สงสารเขานะแต่แบบเวลาที่เรามีคลิปหรือว่าเราไปมีคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็จะบอกกันเลยไม่ต้องมายุ่งกับฉันแล้วฉันมีแฟนใหม่ไปแล้วไม่ต้องมายุ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วความรักที่เดินหน้าด้วยความสงสารเนี่ยมันไม่นานนะมันไม่ได้เป็นรักในระยะยาวนะคะที่เมื่อกี้พี่อ้อยถามเลยว่ารักแฟนหรือเปล่าเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักคนคนหนึ่งมากๆเราจะไม่อยากทำร้ายหัวใจเขาแต่เนี้ยก็มีแฟนอยู่อะค่ะแต่ก็ยังมีกิ๊กไปเรื่อยๆอะก็เลยงงว่าตกลงแล้วไปมีแฟนไว้ทำไมจริงแล้วมันเราคบกันประมาณ5ปีอะค่ะไม่ใช่สี่ดูสิตั้ง5ปีเนี่ยปีแรกอะพร้อมก็รู้แล้วนะว่าแบบไม่ใช่ไม่อยากคบต่อละเราก็มีคนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่เราบอกว่าเคยเลิกกันเถอะอย่ามายุ่งกันเลยเขาชอบหัวเนี่ยเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายแล้วนะเนี่ยอยู่บนคอนโดเดี๋ยวจะกระโดดตึกลงมาแล้วนะถ้ายังไม่รีบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเคยพูดคำเป็นอยากตายก็รีบตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเหมือนแบบเอาผ้าอย่างเงี้ยมาผูกกับในห้องน้ำจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ย
มันก็เหมือนว่าเป็นการดึงเรากลับมาอีกทีทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดึงกลับมาเพื่อให้นอกใจต่อเงี้ยเหรอคะหนูก็ไม่รู้เขานะคะแต่แบบไม่อยากคบต่อแล้วนะแต่บางทีมันก็แบบมีความรู้สึกว่าทำไมดีจังเลยเราแบบนอนคุยโทรศัพท์อยู่กับคนนึงแบบฉันรับได้แกคุยไปเลยแต่แกต้องคุยอยู่ในนี้นะห้ามไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าคือระหว่างทางที่พร้อมเนี่ยมีคนอื่นหรือว่ามีกิ๊กไปด้วยอย่างเงี้ยได้เคยพยายามบอกเลิกเขาหลายครั้งแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าก็ทุกครั้งที่พร้อมมีกิ๊กหรือว่ามีคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะพร้อมก็บอกเลิกเขาทุกครั้งเฮ้ยมีคนใหม่แล้วไม่ต้องมายุ่งแล้วเราคบกันมา5 ปีพร้อมมีกิ๊ก6-7 คนแล้วก็บอกเลิกเขา6-7 ครั้งอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เดี๋ยวจะฆ่าตัวตายนะเดี๋ยวจะสิ้นนี้นะแต่พอแบบเคยแบบทิ้งเขาไปเลยนะแบบเคยแบบตายก็สงสารนะว่าแบบก็ไม่ได้อยากไปนะก็อยากคบแกอยู่อย่างเงี้ยแหละเพราะมันอยากคบแกอยู่อย่างเงี้ยแต่แกต้องอยู่แค่ที่ของแกตรงนี้นะแกอย่ามาก้าวก่ายชีวิตฉันนะฉันถึงจะคบกับแกต่อไปได้อะไรเงี้ยทีนี้มันมีอย่างนี้มันมี2 ส่วนนะถ้าที่พี่เฟสเห็นอย่างแรกคือมันมีการแบ็กเมย์ทางอารมณ์เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือตัวเขาเองก็คืออย่างแรกคือพร้อมก็ไม่ได้รักเขามากขนาดนั้นและอย่างที่สองคือเขาเอาเรื่องนี้มาเป็นเงื่อนไขแบ็กเมย์พร้อมตลอดเวลาว่าเฮ้ยห้ามไปนะคือแกจะทำอะไรก็ได้แต่ห้ามไปนะไม่งั้นฉันจะทำร้ายตัวเองใช่แล้วเขาแบบเขาไม่ใช่แค่พูดอะค่ะเขาแบบทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยในสังคมของเขานอกเหนือจากเรามีใครอีกบ้างคะเช่นครอบครัวพ่อแม่เพื่อนเขาเป็นนักดนตรีเขามีเพื่อนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนนึงเราก็ผิดนะเวลาที่เขาไปมีคนอื่นอย่างเงี้ยเราจะตามไปดึงกลับมาทุกครั้งอะค่ะถ้าเกิดในช่วงที่เขาแบบจะไปจริงๆแล้วเขามีคนอื่นจริงๆแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะไปดึงเขากลับมาทำไมอะไปเล่นดนตรีหรือว่ามันเป็นความรู้สึกว่าเสียใจจริงอย่างเงี้ยมันนี้มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะหนูอาจจะว่าหนูไม่ดีหนูเห็นแก่ตัวก็ได้นะหนูไม่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าเสียดายไม่อยากให้ไปอยู่กับแกฉันสบายอะไรแบบอยู่กับแกฉันสบายฉันมีรถขับฉันมีเงินใช้ฉันมีบัตรเครดิตใช้เยอะแยะเพราะว่าฉันก็รักสบายด้วยสังคมประมาณนั้นด้วยแต่จริงมันก็ดูเอาเปรียบเขาไปหน่อยเนาะเงินก็ใช้ของเขาแต่ก็ไม่ได้ทำให้เขามีความสุขเพราะฉันก็มีกิ๊กไปเรื่อยๆและการมีกิ๊กไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการเพิ่มคุณค่าอะไรให้น้องพร้อมนะเพราะในที่สุดแล้วเหล่าบรรดากิ๊กก็รู้แหละว่าพร้อมก็เป็นประเภทแฟนเผลอก็มาเจอเขาถูกปะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าบางทีการที่ทำรู้สึกว่าอุ๊ยฉันทรงเสน่ห์มากเลยอ่ะฉันมีแฟนเยอะคนที่มีเสน่ห์ที่สุดคือคนที่สามารถอ่ะรักใครคนเดียวและสามารถทำให้เขาคนนั้นรักเราได้นานที่สุดไม่ใช่แบบนี้นะนะคะแต่ถ้าเราก็หาข้ออ้างให้กับเรื่องเห็นแก่ตัวของเราด้วยก็พอจะไปเขาก็ฆ่าตัวตายอ่ะเลยรู้สึกเหมือนเราสำคัญมากจริงๆแล้วที่พี่ถามว่ามีคนรอบๆตัวที่เป็นสังคมของเขาบ้างไหมพ่อแม่เพื่อนๆหรืออะไรก็ตามทีมันแปลว่าเราไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวในชีวิตเขาเพราะนั้นถ้าเกิดเขาอยากจะฆ่าตัวตายจริงๆคนเหล่านี้รอบๆตัวก็ยังช่วยกันได้บอกกันได้คุยกันได้แต่พี่ก็ยังงงว่าความรักของน้องกับแฟนเป็นความรักที่ประหลาดดีจริงทั้งคู่เลยเอาชนะกันอย่างเดียวอ่ะแต่พออยู่ก็ไม่ดูแลนะแต่พอจะไปแล้วไม่เอาอ่ะหวงดูแลคนเหมือนของอะค่ะซึ่งมันพี่ว่ารู้สึกว่าเรามองข้ามความรู้สึกของคนมากไปหน่อยเพราะคนไม่ใช่สิ่งของใช่เฟรู้สึกว่าคือทั้งพร้อมแล้วก็แฟนมีวิธีการดูแลกันและกันแปลกๆนะครับไม่เหมือนคนรักกันเนอะค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะยังคบกันอยู่ไหมเอ่ยเลิกกันแล้วค่ะเพิ่งแบบครั้งสุดท้ายที่เราบอกเขาไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วว่าเคยเลิกกันเถอะแบบไม่อยากคบกันแล้วคบกันแล้วเหนื่อยมันแบบพร้อมสุดท้ายด้วยเวลาที่แบบแกมาทำอะไรฉันแบบมาโวยวายฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหายไปนี่แบบเหมือนหายไปแบบชอบโทรมาตอนคืนแบบติดว่าเฮ้ยจริงอยู่ไหนใจอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโทรมาคุยแต่เราก็ไม่ได้รับสายอะไรเงี้ยค่ะบางทีรับสายใช้เบอร์อื่นโทรมาเราเลยรับ
แล้วพอวันหนึ่งเขาโทรเข้าเปิดออฟฟิศเราเราก็เลยรับว่าเนี่ยเดี๋ยวจะกลับเข้ามาเก็บของแล้วเขาจะกลับไปอยู่กับแม่เขาที่เชียงใหม่ละจะไม่อยู่ที่กรุงเทพแล้วเราก็อยากจะบอกนะขอโทษเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยจะไม่ทำอะไรแบบนี้แล้วช่วยกลับมาเหอะเพราะว่าตอนแกไม่อยู่ฉันเหงามากเลยฉันไม่รู้จะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขากลับมาเก็บของเรากลับช่วยเขาอ่ะช่วยเขาเก็บของแล้วก็ออกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นช่วงหมดกรรมพอดีจริงๆอาจจะเป็นช่วงหมดกรรมต่อกันพอดีนะคะกำลังจะถามเลยว่าเอาแล้วตอนนี้เขาไม่ฆ่าตัวตายเหรอในเมื่อหนูก็บอกเลิกเขาอีกแล้วเขาก็ยังอยู่ได้นะหนูแค่รู้สึกว่าเขามีคนอื่นหรือเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เจ็บปวดมาพอแล้วมั้งจริงๆค่ะตอนที่แบบเราต่างไม่มีใครอะค่ะมันก็มีความสุขนะเราความสุขแล้วเราก็มีอะไรดีๆที่ให้กันนะคะมันก็ต้องมีด้านบวกมันต้องมีความสุขแล้วไม่งั้นจะอยู่กันมาได้ถึง 4-5 ปีเหรอฮะแต่ว่า คือระหว่างทางเนี่ยมันมีเรื่องทำร้ายกันเยอะไงแล้วก็ต่างคนต่างพูดจริงว่าดูแลกันประหลาดมากเลยอ่ะมันไม่เหมือนกับคู่รักอ่ะมันเหมือนรักตัวเองมากกว่าทั้งต่างคนต่างรักตัวเองพอมีโอกาสที่จะไปอีกคนนึงก็จะทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะไรเงี้ยฮะไม่ได้รักกันน่ะนึกออกป่ะรักตัวเองมากกว่ารักตัวเองถึงขั้นเห็นแก่ตัวเลยนะพี่กำลังมองแบบนั้นและจากการที่พร้อมบอกว่าจะบอกว่าหนูเลวก็ได้นะคะคือเข้าใจค่ะไม่เป็นไรอันนั้นเนี่ยพี่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกผิดมันต้องคิดที่จะปรับปรุงตัวเองต่อด้วยแต่ไม่ใช่แบบก็หนูยอมรับได้ไงว่าหนูมันไม่ดีเอาแล้วจะไม่คิดปรับปรุงอะไรหรือเพราะในที่สุดวันนี้น้องเสียคนคนหนึ่งไปละที่เขาก็รักเรามากถึงขนาดที่ตอนเรามีกิ๊กเขายังให้อภัยได้เลยแต่เราเป็นคนผลักเขาออกไปเองและเขาไปเองแล้วด้วยตอนนี้นะคะคงจะเหมือนกันแล้วพอหลังจากวันที่เขาเมื่อวานเนี่ยเขามาเก็บของไปจากบ้านเราแล้วแบบเราก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนเราไม่รู้เลยว่าตอนเขามาเก็บของไปตอนช่วงบ่ายสองโมงค่ะเราออกไปประมาณช่วงบ่ายสี่โมงประมาณนี้ประมาณสองทุ่มเขากลับมาที่บ้านเราเขากลับมาแบบเฮ้ยกลับมานั่งรอมายืนรออะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะบอกเขาว่าเอ้ยขอโทษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรากลับหนีเขาว่ากลับไม่เดินเข้าหลังบ้านไม่ไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีแล้วผมเราไม่น่าทำแบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยพอมานั่งรู้สึกจนถึงตอนนี้พอมานั่งคิดอะไรหลายๆอย่างเงี้ยผมว่าไม่ทันเสียดายทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกแล้วว่าเป็นช่วงหมดกรรมพอดีจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นน่ะต่อให้เขาอยู่พี่ก็รู้สึกว่าหนูก็ยังไม่พร้อมจะหยุดคุยกับใครๆเพื่อเขาหรอกหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างแรกคือไม่ได้รักเขามากพอหรือว่าอย่างสองคือรู้สึกว่ายังรักตัวเองมากกว่านะเวลาเลือกใครค่ะเราต้องรับผิดชอบความรู้สึกของคนคนนั้นด้วยไม่ใช่เลือกเขามาเป็นข้าทาสบริวารแล้วไม่ต้องดูแลก็ได้อันนี้เป็นมุมนึงที่พี่ฟังเรื่องของหนูแล้วพี่รู้สึกว่าไม่ได้ดูแลกันเหมือนเป็นคนที่รักกันนะคะเหมือนดูแลเป็นดาวบริวารเฉยๆอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าคือมันเหมือนกับคบกันแล้วก็มีการท้าทายกันอยู่ประมาณนึงว่าแบบการทดเขาเรียกว่าอย่างความทดลองความสำคัญของตัวเองด้วยในความสัมพันธ์เนี้ยฮะเช็คเช็คว่าเฮ้ยเธอรักฉันจริงหรือเปล่าใช่ไหมถ้าฉันทำขนาดนี้เธอยังอุตส่าห์อยู่ซะโอ้ยเธอดีจังเลยมันก็ไม่ใช่นะจริงแล้ว หรือว่าถ้าเกิดสักวันหนึ่งเนี่ยเลิกกันไปแล้วแล้วอยู่เขาบอกว่าจะฆ่าตัวตายแล้วเขาฆ่าตัวตายจริงจะตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะ พร้อมคิดว่าพร้อมคิดว่าเป็นความผิดของพร้อมหรือเปล่าถ้าเกิดเขาทำอย่างนั้นจริงแล้วค่ะอย่างที่บอกหนูเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ตั้งแต่ช่วงคบกันได้ปีหนึ่งมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อีกอะค่ะก่อนที่เราจะแบบรู้สึกว่าเขาไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เขาก็ดูแลเราดีนะเขาก็รักเรานั่นแหละแต่เหมือนก่อนหน้านี้เขาอายุเยอะกว่าพร้อมมากค่ะเยอะกว่าพร้อม10 ปีอะตอนที่คบกันช่วงปีแรกพร้อมเด็กอะค่ะแล้วเขาก็ยังไม่ได้เลิกกับแฟนเขาก่อนที่จะมาคบกับพร้อมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเหมือนแบบเรารู้สึกโกรธเขาไหมก่อนที่เราจำเป็นนี้เราก็รู้สึกโกรธเขานิดนะเหมือนว่าแบบเราก็ไม่เคยมีใครนะเราก็ยังตอนนั้นเราก็ยังเด็กอะเขามีครอบครัวเขามีแฟนของเขาอยู่แล้วแล้ว
ขาก็ยังมาคบกับเราอีกแล้วตอนคบกันเขาก็มีข้อเสนอเยอะแยะมากมายในช่วงปีแรกอะไรแบบนี้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าปีแรกอะเราก็รู้สึกรักเขานะแต่พอมันหลังจากนั้นนะหลังจากที่เรารู้สึกว่าเออยังไงมึงก็จะเข้ากับกูแล้วก็เลยแบบรู้สึกมันก็เริ่มมีความรู้สึกแบบนี้มาแล้วพอวันนี้เขาไปค่ะเราก็รู้สึกไม่เป็นไรจ้ะแต่พี่กลับรู้สึกว่าเลิกกันอ่ะดีแล้วเพราะหนูบอกเองว่าหนูรู้สึกว่าไม่ใช่ตั้งแต่ปีแรกละเพราะฉะนั้นก็เลิกกันก็โอเคแล้วไงหนูอาจจะแค่เสียดายพื้นที่ว่าโหอุตส่ามีบริวารมาอยู่ตั้งพักใหญ่ๆเอออุตส่ามีเสียดายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับมีคนที่พักดีกับเรามากๆเสียดายแฟนคลับ number 1ใช่เสียพื้นที่ของฉันไปเฉยๆเลยเพราะว่าฉันคิดว่าไม่ว่าฉันจะแบบว่าไปกลับๆขนาดไหนก็ตามฉันเห็นของตายของฉันก็ยังพัฒนาตัวเองเป็นของตายได้อยู่แต่พอวันนี้ของตายหายใจได้แล้วก็อยากไปเองบ้างเลยรู้สึกเสียพื้นที่ส่วนตัวเนาะถ้าไม่รักกันก็อย่าอยู่ทำร้ายกันเลยดีกว่าจ้ะพี่ว่านะคะแต่ว่าคือเข้าใจแหละว่าส่วนนึงก็รู้สึกผิดแต่ว่าการพยายามรักคนที่เราไม่ได้รักเนี่ยมันบางทีมันก็ไม่ค่อยรอดนะฮะพร้อมนะระหว่างนี้ดูแลตัวเองค่ะแล้วก็กิ๊กเนี่ยไม่จำเป็นก็อย่าสะสมไว้เยอะเพราะในที่สุดแล้ววันนึงเราอาจจะน่าสงสารที่สุดก็ได้ ที่หันไปแล้วไม่เจอใครที่รักเราจริงสักคนเพราะเราก็ดันเริ่มต้นจากความไม่รักจริงกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆเช่นกันตอนแรกที่มีจำนวนเยอะๆเนี่ยเราคิดว่าความรักก็เยอะแต่ปรากฏว่าสักวันนึงมันหมุนกลับมามันอาจจะเป็นภาระทั้งหมดก็ได้นะฮะค่ะนะเพราะว่าที่หนูรู้สึกว่าเขาสำคัญเพราะว่าเวลาที่ทุกครั้งที่หนูมีคนอื่นมีกิ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าหนูโดนกิ๊กกรอกทุกทีอ่ะแบบเวลาหนูเลือกเขาแต่เขาไม่เคยเลือกหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่กับเขาอยู่ดีอะไรประมาณนี้มันเป็นกรรมของเราจ้ะเพราะว่าจะบอกว่าโดนกิ๊กหลอกเราก็ตั้งใจหลอกแฟนเราไปมีกิ๊กเหมือนกันนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะรักใครสักคนหนึ่งเรารักเพราะเราเลือกกันละกันไม่ใช่เรารักเพราะว่าไม่มีคนอื่นเลือกนะเพราะฉะนั้นพร้อมต้องคงต้องให้เวลาตัวเองดีๆที่ผ่านมาคืออย่างแรกคืออย่างที่บอกไปคือดูแลกันและกันมาแปลกๆมันเลยมีแรงผักแรงผักกันไปกันมาอยู่ประมาณพอสมควรนะฮะ และอย่างที่สองก็คือตัวเองก็ชัดเจนตั้งแต่แรกก็รู้สึกว่าเขาไม่ใช่ค่ะนะเอาไว้เจอคนที่ใช่รักเขามากจนไม่อยากมีคนอื่นแล้วหนูให้มีแฟนจริงๆแล้วหนูโทรมาวันนี้หนูแค่รู้สึกว่าเขาฟังหนูแน่เลยเขาฟังหนูแน่แหละแต่ถ้าแบบให้โทรไปบอกเขาเองหรือว่าให้โทรพูดเองนะเราคงไม่กล้าแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะจะบอกเขาจริงๆแล้วผมขอบคุณมากเลยอ่ะ5ปีที่ผ่านมานี้แบบดีมากๆเลยแกเป็นคนดีมากๆอ่ะแกยอมยืนรอฉันจนพับติดจนฉันกลับบ้านฉันหนีแกกลับบ้านไอ้แกก็ยังยืนรอแกไม่โกรธยังไม่รู้สึกว่าอะไรจ้ะพี่คิดว่าเขาคงฟังอยู่เนาะค่ะได้เลยขอบคุณมากค่ะพร้อมขอบคุณนะพร้อมค่ะสวัสดีค่ะค่ะเนี่ยบางทีแบบเราเจอคนดีขนาดนี้เรายังก็ไม่รักไงเฟียใช่คือคนนี้เองแต่ถ้าพี่เป็นแฟนเก่าเขาพี่จะเสียใจอย่างนึงถ้อยคำที่พูดมาไม่มีคำไหนแปลว่ารักเลยเสียดายเฉยๆเสียดายอ่ะโอ้ยแกอุตส่าห์ยืนรอฉันขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้ยินคำว่ารักเลยนะและไอ้คำที่น้องพูดมาก็ยังไม่ได้มีการแสดงออกเลยว่านี่คือความรักนอกจากเสียดายคนที่สามารถเป็นบริวารของเราได้อย่างดีนะเท่านั้นเองเสียดายของตายเพราะฉะนั้นวันนี้ของตายเขาก็มีสิทธิ์เลือกทางของเขาแล้วเหมือนกันนะก็ไปเจอคนที่รักกันแบบพอดีนะฮะไปทิศทางเดียวกันได้นะฮะเนาะคำนี้พูดมาตั้งแต่ขับไฟเดย์วันแรกนะคะคนรักกันไม่ทำร้ายกันน่ะแปลกดีที่เรายังสามารถบอกว่ารักเขาทั้งที่เราก็ทำร้ายเขาอยู่นั่นเหมือนกันนะนะคะอ่ะอีกสายหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อมี่ค่ะสวัสดีจ้ามี่น้องมี่สวัสดีค่ะโอเคค่ะว่าอย่างไรคะของหนูอาจจะไม่ปวดร้าวเหมือนพี่เขา มันแค่เป็นความรู้สึกเล็กๆของหนูเองคือเราคบกันไม่ได้นานยังไม่นานมากอะค่ะเขาเป็นคนเจ้าชู้พอตัวแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เทคแคร์เราไม่บกพร่องเหมือนกันค่ะค่ะ
อ่าฮะค่ะแล้วทุกๆครั้งที่เขาไปมีกิ๊กมีใครๆเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกหนูทุกครั้งว่าตอนนี้ไปเจอคนใหม่ที่เขาถูกใจนะขอไปคุยกับคนนี้นะเราก็แบบก็ไปสิเรายังเป็นแฟนกันเราไม่ได้เป็นเขาเรียกไรเรายังไม่ได้เป็นครอบครัวกันก็คือก็ไปก็ตามสบายอะค่ะหนูไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแบบนี้จนช่วงเวลาที่เขาไปคือเขาก็หายจากเราไปคือเขาตัดเราเหมือนกันแล้วเขาก็ไปมีคนหนึ่งของเขาจนวันหนึ่งที่เขาไม่โอเคกับฝั่งโน้นแล้วเขาก็กลับมาหาหนูค่ะหรือทุกครั้งที่เขามีปัญหากับฝั่งโน้นเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มีปัญหากันอย่างนี้อย่างนี้นะ หนูก็แนะนำไปเอ้ยก็ทำอย่างนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายอะไรวะทำไมไม่รู้จักเทคแคร์ก็ไปแก้ปัญหาให้เขาอีกเสร็จสับเขาก็ไปเขาก็โอเคกลับไปคุยกันคืนดีกัน จนเขากลับมาหาเราอีกครั้งแล้วบอกว่าไม่โอเคกับคนนั้นแล้วก็มาคุยกับเราค่ะก็คุยกับเราเป็นแฟนเราปกติแล้วอยู่ๆเขาก็ไปอีกแล้วเขาก็บอกอีกว่าตอนนี้เขามีใครนะเขาไปคุยกับคนนั้นก็เหมือนเดิมทุกอย่างมันเหมือนเดิมกลับมาเป็นแพทเทิร์นเดิมใช่มันเหมือนเดิมมากมันเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วหนูจนหนูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยความรักที่หนูให้ไปมันคืออะไรวะแต่หนูไม่ได้ตอนแรกก็คือแอบเสียใจเล็กๆว่าเฮ้ยฉันก็ทำให้เธอได้ขนาดนี้แล้วนะเธอไม่รู้สึกถึงใจฉันเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่หนูมีปัญหาคือเขาก็จะเทคแคร์ปกติเขามีปัญหาหนูก็เทคแคร์คือเราเป็นแฟนกันนะคะแต่หนูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงยังไปมีคนอื่นจนตอนนี้ค่ะหนูกลายเป็นไม่เสียใจแล้วแต่แค่แอบเจ็บเล็กๆว่าทำไมเราถึงยังลืมสิ่งดีๆที่เขาทำให้เราไม่ได้แค่นั้นเองก็ไม่ต้องลืมค่ะเมื่อกี้พี่เขาจะกำลังจะถามเลยว่าหนูมั่นใจหรือว่าหนูเป็นแฟนเขาหนูเพราะพี่รู้สึกว่าหนูดูเป็นเพื่อนจะตายดูเหมือนเป็นที่ปรึกษาจริงๆหนูดูเป็นแค่ดูเป็นเพื่อนอ่ะคือจะไปชอบใครมีใครเขาก็มาบอกแล้วมาบอกแล้วไม่ใช่บอกธรรมดานะบอกแล้วไปเลยไม่เห็นดูแลความรู้สึกของหนูเลยแล้วหนูบอกว่าทุกอย่างจนบอกทุกอย่างจนแบบเอ้ยไม่ต้องเล่าขนาดนี้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็เลยงงตรงคำว่าหนูพูดว่าก็เป็นแฟนกันปกติพี่ว่าอย่างเงี้ยเป็นแฟนกันยังไม่ปกติ จริงๆง่ายๆเลยค่ะหนูรักเขาหนูไม่เห็นมีใครเลยแล้วเขารักหนูตรงไหนถึงนอกใจไปเรื่อยๆล่ะตอนแรกหนูก็คิดเหมือนกันค่ะตอนแรกไม่ได้คิดแบบนี้นะคะตอนแรกแบบโวยวายฟูมฟายมากเฮ้ยอะไรอย่างนี้ทำไมอย่างนี้แต่ตอนนี้คิดได้แล้วค่ะว่าถ้าคนที่เขารักเราจริงๆเขาต้องไม่ทำให้เราเสียใจแต่ตอนนี้หนูแค่เสียใจที่ตัวเองยังไม่ลืมแค่นั้นเองอ๋อมันบังคับตัวเองให้ลืมไม่ได้อยู่แล้วใช่ ดีแล้วที่น้องจำแม่นๆค่ะถ้าเราลืมอะไรง่ายไปนะเดี๋ยวก็พาตัวเองมาเจ็บเรื่องเดิมๆอีกจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องยิ่งจำให้ยิ่งแม่นเลยค่ะว่ากับคนบางคนเนอะอดทนแล้วยิ่งเป็นคนไม่มีค่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคือหลักๆเลยมีที่มีเสียใจอยู่คือมีไม่ยอมรับความจริงความจริงอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เราคาดหวังไว้ไงค่ะก็เขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำไมจะสามารถยอมรับได้ว่าฉันก็ยอมอยู่ตรงนี้ต่อไปให้เธอบอกว่าcome and go อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะบางทีเขาเป็นแบบนั้นเพราะเราเป็นแบบนี้เพราะเรายอมใช่ค่ะค่ะนะแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงฮะมี่ตอนนี้เขาก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะปกติหนูคือปกติอีกแล้วหนูมีความปกติสูงมากจริงแล้วกลายเป็นเรื่องปกติของหนูไปแล้วคือไปกับนี่คือ come and go อย่างเงี้ยค่ะแล้วของมี่แหละตอนนี้สถานการณ์ตัวเองเป็นยังไงหนูแค่พยายามคิดว่าเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกคนหนึ่งที่หนูอาจจะทำบุญทำกรรมร่วมกันมาแค่นั้นเองเขาถ้าถึงเวลาที่เขา เราหมดบุญหมดกรรมกันแล้วเขาคงจะจากไปแต่ถ้าเกิดว่าเขาใช่เขาก็คงกลับมาค่ะหรือไม่หนูอาจจะเจอใครที่ดีกว่านี้แสดงว่าสถานภาพตอนนี้ตกลงเขาหรือยังคะว่าเราเป็นอะไรกันหรือว่าคบกันแบบไม่มีข้อผูกมัดอย่างนี้เหรอ
หนูว่าหนูไม่ตกลงแล้วอะค่ะหนูว่าหนูไปดีกว่าหนูเป็นเพื่อนให้ก็ได้หนูเป็นที่ปรึกษาหนูเป็นอะไรให้ก็ได้เพราะหนูยังมีความรู้สึกว่าหนูหวังดีกับเขาเสมอหนูมีความสุขนะคะที่เขามาบอกว่าเฮ้ยเออเนี่ยเขาไปมีความสุขกับคนเนี้ยเขาเอ้ยเขาอยู่กับคนนี้เขาอารมณ์ดีเขามีความสุขเขามีความสุขมากหนูได้ยินเขาพูดหนูก็มีความสุขนะแต่พอวางสายจากเขาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มีความรู้สึกว่าเฉยมันจิตติดหน่อยๆเออฉันมาทำอะไรที่นี่ค่ะฉันเป็นเพื่อนนางเอกอีกแล้วนะคราวนี้พี่ก็ยังคงย้ำอยู่เสมอว่าตกลงเขารู้ตัวไหมว่าเราอ่ะเป็นแฟนเขาดูเหมือนเขาไม่รู้ตัวนะมีแต่เราที่บอกว่าเราก็เป็นแฟนกับปกติอะค่ะ เพราะฉะนั้นต่อให้มี่จะคิดว่ามันเป็นการก็มันเป็นกรรมอะค่ะหมดกรรมเมื่อไหร่คงจากไปแต่พี่รู้สึกว่าก็ดูเวลานิดนึงก็แล้วกันค่ะ อย่าเสียเวลากับคนบางคนมากจนเกินไปเพราะในที่สุดแล้วเราก็ควรจะมีทางที่มีความสุขของเราเองด้วยเช่นกันบางคนก็รอให้กรรมทำงานแต่จริงแล้วเราสามารถเลือกทำกรรมตอนนี้ได้เลยนะจริงนะคือกรรมเก่าอ่ะทำให้เรามาเจอกันค่ะใช่แต่กรรมใหม่กรรมใหม่เนี่ยเราทำได้นะเราสร้างใหม่ได้ว่าเราจะพาชีวิตของตัวเองไปแบบไหนตอนนี้หนูกำลังจะสร้างกรรมใหม่ของตัวเองเออคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำค่ะมันไม่ได้แปลว่าพอได้ยินคำว่ากรรมปั๊บต้องเป็นเรื่องลบเสมอไปนะคะเออมันอยู่ที่เราวางตัวยังไงกับเขายอมรับได้ก็ยอมรับอ่ะแล้วแต่หนูแต่ถ้ายอมรับไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเออไม่ได้ป่ะฉันรู้สึกว่าทำไมฉันจะต้องมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้เงื่อนไขของเธออย่างนี้ด้วยอ่ะงั้นก็เป็นเพื่อนกันให้ชัดเจนไปเลยว่านี่คือเพื่อนนะก็เป็นอย่างให้ชัดเจนเลยไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดแล้วนะคะว่าเราเป็นแฟนเขาอะเพราะถ้าเขาคิดว่าเราเป็นแฟนเขาเขาไม่ทำแบบนี้หรอกใช่หนูคิดแบบนั้นเพราะหนูคิดว่าถ้าหนูเป็นแฟนใครหนูก็จะไม่ทางกับเขาแบบนี้เหมือนกันในทางกับการเขาไม่เคยคิดว่าเขาไม่เคยเอาเรื่องมี่ไปพูดให้อีกฝั่งหนึ่งได้ยินหรอกเชื่อมาคิดว่าอย่างนั้นนะคะนี่ไงขอบคุณนะที่ฉันได้เป็นคนพิเศษได้เคสแบบว่าพิเศษตลอด35บาทตลอดไม่ใช่30บาทธรรมดานะได้รับการเก็บเป็นพิเศษนะคะก็ไม่เอาค่ะถ้าในที่สุดเก็บไว้ลึกเป็นพิเศษจริงด้วยค่ะเก็บไว้จนไร้ตัวตนน่ะแต่เขาก็มีคนของเขาไปเรื่อยๆนะใช่ค่ะเรื่อยๆมากนะคะหัดเลือกชีวิตของตัวเองบ้างอย่าปล่อยให้เขาเลือกซะจนเราไม่มีคุณค่าหรือไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งเลือกชีวิตของตัวเองนะค่ะนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมี่ด้วยนะฮะมี่โทรมาตอนแรกเกินออกตัวก่อนเลยว่าเรื่องของเธอเนี่ยไม่ได้เศร้าหรือว่าไม่ได้แรงเหมือนสายก่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าไม่แรงหรือเปล่าก็จริงๆมันไม่แรงเพราะว่ามีวิธีคิดที่ดีเนาะบางเรื่องคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันหนักมากแต่ถ้ามีวิธีคิดที่ดีเนี่ยมันก็ทำให้มันเบาได้นะครับค่ะนะคะเวลาสั้นๆตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะน่าจะได้อีกแค่สายเดียวสายส่งท้ายใครที่รู้สึกว่าไม่เคยโทรติดคลับไฟเดย์เลยวันนี้อยากโทรติดเป็นครั้งแรกปากบอกไปแต่ในใจพูดว่าลองดูซิว่าที่ผ่านมาเคยมีสักครั้งไหมที่รู้สึกว่าปากกับใจเรามันตรงกันไม่ได้ค่ะพี่ด้วยเหตุผลนั้นด้วยเหตุผลนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับปากบอกไปแต่ในใจพูดว่าโดยวันพ่อปีนี้มอบแบรนด์รังนกแท้สุดไซลิทอลเพื่อดูแลพ่อคนที่รักคุณสุดหัวใจสีเบเยอร์คูลนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายปากบอกไปแต่ในใจพูดว่าโดยวันพ่อปีนี้มอบแบรนด์รังนกแท้สุดไซลิทอลเพื่อดูแลพ่อคนที่รักคุณสุดหัวใจสีเบเยอร์คูลนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายวันพ่อปีนี้ค่ะมอบแบรนด์รังนกแท้นะคะสุดไซลิทอลค่ะเพื่อดูแลพ่อนะคะคนที่รักคุณสุดหัวใจค่ะครับแล้วก็ขอบคุณสีเบเยอร์คูลด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกนะครับช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายนะคะมีอันนี้ส่งมาในแอป A-Time ออนไลน์คือผมคุยกับคนคนหนึ่งอยู่ครับแล้วเขาก็เงียบหายไปเดินผ่านกับเขาก็ทำเหมือนผมเป็นอากาศผมรู้นะครับว่ามันคงจบไปแล้วล่ะแต่เวลาเพื่อนถามถึงเขาผมก็บอกว่าไม่มีอะไรถามถึงได้ยังไงก็มันแค่เพื่อนอะแต่ในใจคือผมไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะพี่แค่เห็นหน้าเขาได้ยินเสียงทุกอย่างกลับมาหมดเลยคิดถึงเขามากๆผมควรทำยังไงดีครับก็ควรบอกเขาว่า I love you ปากบอกไปว่าครับแต่ในใจพูดว่าค่ะไม่ใช่ค่ะประเด็นไม่ใช่ตรงนั้นเฟียไม่ใช่ตรงนี้เหรอจริงๆแล้วเนี่ย
มันเรารู้ทุกอย่างชัดเจนอยู่แล้วเนอะคุยกับคนคนหนึ่งอยู่แล้วอยู่ๆเขาหายเงียบไปแปลว่าเขาไม่ได้อยากคุยกับเราแล้วนะคะขณะเดินผ่านกันเขายังทำเป็นไม่มองเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งต้องทำยังไงดีทำใจก่อนค่ะทำใจก่อนว่าความรักเริ่มต้นไม่เท่ากันละตอนแรกเขาอาจจะเริ่มก่อนแต่คำว่าเริ่มก่อนไม่ได้แปลว่ารักมากกว่านะคะพอเขาเริ่มก่อนปั๊บเอ้ากลายเป็นเราที่รู้สึกดีมากกว่าแฮและตอนนี้ความรู้สึกของเขาหายไปแล้วอ่ะวุบเพราะเขาอาจจะลองคบดูเลยไม่ใช่ว่ะคนละทางคนละเวเพราะฉะนั้นต่อให้น้องบอกว่าเห็นหน้าเขาปั๊บได้ยินเสียงปั๊บความรู้สึกทุกอย่างกลับมาแต่ความรู้สึกของเขาไม่ใช่อย่างที่เราคิดไงเป็นความรู้สึกของเราฝ่ายเดียวใช่ค่ะนะคะและเมื่อความรักเป็นเรื่องคนสองคนเราเลือกเขาแต่เขาไม่เลือกเรา มันก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้อยู่ดีอะค่ะในที่สุดแล้วนะนะสายส่งท้ายของวันนี้ค่ะดูซิคุณแม็กสวัสดีค่ะฮัลโหลแม็กอยู่ไหมเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลคุณแม็กสวัสดีค่ะแม็กสายหายไปแล้วนะสายหลุดหรือเปล่าอะสายหลุดเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวเราพยายามติดต่อกลับไปกันแล้วกันเนอะแม็กไม่ต้องโทรเข้ามานะครับเพราะเดี๋ยวจะโทรไม่ติดมีหลายสายรออยู่ใช่แล้วใช่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพยายามโทรกลับไปนะนะเดี๋ยววันศุกร์หน้าค่ะเราคุยกันนะคะคลับ Friday ค่ะชื่อตอนผิดที่รักเกินไปเอาชื่อเดียวกับซีรีส์เลยนะคะเยอะค่ะไอ้คำว่ารักเกินไปทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างรักเกินไปทำให้เรามองข้ามสัญญาณอันตรายตั้งหลายอย่างไปหรือด้วยความที่รักเกินไปเราเลยไปเชื่อสิ่งที่มันไม่เห็นหน้าเชื่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในวันศุกร์หน้าส่งเรื่องราวมาได้ก่อนในคลับ Friday Fanpage ด้วยแล้วก็วันพรุ่งนี้ติดตามซีรีส์กันครับแล้วไอ้รักเกินไปแต่ละคนเนี่ยบางคนอาจจะเคยผ่านคือตอนที่มันเป็นไม่รู้หรอกมันรักเกินไปแต่พอมันผ่านไปแล้วพอบอกโอ้มองย้อนกลับไปตอนนั้นเราทำไปขนาดนั้นได้ยังไงเนี่ยลองส่งประสบการณ์มาดูนะฮะเผื่อว่าเวลาแชร์ออกอากาศไปแล้วเนี่ยหลายๆคนกำลังเป็นแบบนี้อยู่จะได้เช็คลิสต์ตามกันเลยนะคะหลายๆครั้งในคลับ Friday ค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปเจอเรื่องเจ็บปวดเองทุกเรื่องแค่ฟังเรื่องของคนอื่นๆเราจะได้คำตอบในเรื่องราวของเราละแต่เราจะไม่ยอมเชื่อนะจนกว่าเราจะโดนเองขอให้ฉันได้ลองขอให้ฉันได้ลองนะคะจริงๆมีอีเมลแล้วก็ในข่าวFriday Fanpageน่าสนใจอีกหลายฉบับนะคะแต่ความใกล้กันของเรื่องนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นการพยายามเข้มแข็งในวันที่หัวใจของเรายังอ่อนแอแน่นอนค่ะคนที่ยิ้มเยอะๆหัวเราะได้เสียงดังๆเวลาตัวเองร้องไห้ก็ดังนะแต่ฟังอยู่คนเดียวได้ยินอยู่คนเดียวนะคะแม็กมาแล้วสวัสดีค่ะแม็กครับสวัสดีครับแม็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะสายปิดท้ายของวันนี้ค่ะปากบอกไปแต่ในใจพูดว่าเดี๋ยวลองเล่าสิค่ะครับก็คืออย่างนี้ครับผมคบอยู่กับแฟนผมครับแต่ว่าเขาก็มีแฟนเขาอยู่แล้วครับเรารู้ตั้งแต่แรกคือตอนแรกที่คุยกันเนี่ยไม่รู้ครับค่ะแล้วก็คือเขาก็มาบอกทีหลังแต่พอมาบอกแล้วก็มันก็รักไปแล้วครับเขามาบอกเขามาบอกเราว่าเขามีแฟนแล้วเพื่อจะบอกเลิกหรือมาบอกให้เรายอมรับสถานภาพแบบนี้ฮะผมคิดว่าเขาน่าจะบอกเพื่อให้เรารับได้ให้คือบอกจุดยืนของเขาครับว่าตอนนี้เขามีแฟนแล้วนะถ้าเกิดว่าแต่เขาก็ต้องการที่จะเก็บผมไว้เหมือนกันนะครับนี่ไงจริงๆวันที่เขาบอกเราว่าคือเขาไม่มีทางทิ้งแฟนเขานี่คือสิ่งที่เขาบอกนี่คือจุดยืนของเขาฮะครับจุดยืนของเขาคืออยากมีแฟนเพิ่มซึ่งการเพิ่มขึ้นมาคือเราแต่เราก็อยู่ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ป่ะคะแม็กใช่ครับแล้วไงต่อคะก็แต่ว่าเขาก็อยู่กับแฟนเขาก็รักแฟนเขามากแล้วแต่บางครั้งที่เขามีปัญหากับแฟนเขาก็จะมาคุยมาระบายให้เราฟังเราก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เขาพยายามยิ้มรับกับปัญหาทุกอย่างที่เขามีพยายามเข้มแข็งแทนเข้มแข็งมากกว่าตัวเขาอะครับซึ่งในใจแล้วมันต้องฟังเรื่องที่เราไม่อยากฟังเนาะใช่ครับแล้วบางทีแบบว่าเขาก็ถามผมอยู่ตลอดว่าโอเคไหมโอเคไหม เราคือแบบว่าเราก็พยายามที่จะแบบไม่คือต้องการให้เขาสบายใจที่สุดเราก็เลยต้องเข้มแข็งกับเราใช่ครับมันซึ่งมันข้างในลึกๆแล้วมันแบบว่าใจนึงผมก็อยากเลิกไปนะครับแต่ว่าใจนึงก็เหมือนพอแบบ
กลับมาอยู่คนเดียวก็นึกทบทวนคือก็รักเขาครับแต่ก็แฟนคนอื่นเนาะแต่แม็กรักเขาได้ไงในเมื่อเขาหลอกแม็กตั้งแต่เริ่มต้นเป็นความรักที่เริ่มจากการหลอกลวงเลยแม็กคือคนคนนี้ไม่ได้ให้ความจริงใจกับแม็กแน่ต้นพูดจริงเขาก็พูดตลอดนะครับว่าเขาเป็นเขาเห็นแก่ตัวเขารู้สึกผิดตลอดผมก็บอกว่าผมก็รู้สึกผิดไม่ต่างกับเขาหรอกไม่แต่ว่าเขาก็โยนความผิดมาให้เราไงเพราะว่าก็แต่ฉันก็ไม่ไปนะถ้าจะไปก็เป็นเพราะเธอเลิกเองนั่นแหละค่ะวันนี้เรามักจะเจอสิ่งหนึ่งซึ่งเหมือนกันเห็นไหมคะว่าเออฉันมันเห็นแก่ตัวเอาเราไม่ทำอะไรต่อหรอไม่อะมันก็จะอยู่เห็นแก่ตัวแบบเนี้ยเขาบอกแล้วว่าเออเขาเห็นแก่ตัวนะแต่แม็กก็ยังเห็นแก่เขาใช่ไหมคะก็เห็นมากด้วยครับเห็นมากด้วยครับแต่ว่าไม่รู้สิใจเขาใจเรานะคะคิดถึงหัวใจแฟนเขาบ้างวันหนึ่งถ้าแม็กมีแฟนที่เป็นของเราคนเดียวและมีคนคนหนึ่งมานั่งเฝ้ารอความรักจากแฟนของแม็กมีความสุขปะล่ะครับผมคิดอยู่ตลอดครับผมคิดอยู่ตลอดว่าถ้าเกิดเป็นเราบ้างคิดในมุมกลับกันถ้าเกิดเป็นเราบ้างเราจะรู้สึกยังไงแล้วขณะที่เขาอยู่กับเราบางครั้งเขาก็คุยโทรศัพท์กับแฟนให้เราได้ยินซึ่งเอาตรงๆผมก็ไม่อยากจะฟังนะครับค่ะแต่ว่ามันก็บางทีอยู่กันในรถอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าหนีไปไหนได้เขาแคร์หัวใจเราน้อยไปนิดนึงเนาะแม็กว่าแฟนเขารู้ไหมคะว่ามีแม็กด้วยผมว่าไม่รู้นะครับค่ะแต่พี่จะบอกว่าทุกครั้งที่เขามีปัญหามาแล้วเขาทะเลาะกับแฟนเนี่ยพี่จะบอกว่าส่วนหนึ่งของปัญหานั้นก็คือแม็กนะไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่ก็ตามว่าเขามีแม็กหรือเปล่าแต่จริงมันเป็นการกระทบชิงทางอารมณ์มันมีเรื่องอยู่ในเรื่องอยู่ในนั้นแน่นอนอ่ะพอเขาก็คงรู้สึกว่าประมาณว่าไม่เป็นไรฉันทะเลาะกับฝั่งฉันได้เต็มที่ฉันมีคนที่ฉันคอยโอคือมีแม็กคอยโออยู่ค่ะที่เมื่อกี้พี่อ้อยถามว่าแม็กว่าแฟนเขารู้ไหมว่ามีแม็กอยู่เพราะพี่มั่นใจว่าไม่มีทางให้รู้หรอกเพราะเขาดูแลหัวใจทางนั้นมากกว่าหัวใจเราครับนะคะเพราะฉะนั้นแม็กมีสิทธิ์เลือกเหมือนกันนะทำไมหรือเราไม่น่ารักมากพอที่จะมีใครที่เป็นคนรักเราคนเดียวหรือทำไมเรามีคุณค่าแค่เพียงแต่ต้องไปนั่งรอเวลาเหลือๆของเขากับแฟนแม็กมีค่ากว่านั้นตั้งเยอะแล้วก็แม่อาจจะหลอกตัวเองว่าแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทนเป็นคนดีให้เขาแล้วกันเนาะสักวันหนึ่งเขาคงเลือกเราแต่เนี่ยเขาทำให้ดูแล้วอะว่าเขาเลือกฝั่งนั้นมากกว่าแต่ผมก็ไม่คิดที่จะให้เขามาเลือกผมเลยนะครับจริงหรือเปล่าไหมครับจริงจริงจริงครับคือไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเอาตรงๆผมเวลาเขามีปัญหาอะไรกันอย่างเงี้ยผมก็พยายามจะบอกว่าพยายามทำให้เขาดีกันนะครับผมไม่เคยแบบว่าไม่เคยคิดที่จะแย่งชิงหรือว่าไม่เคยคิดที่จะบอกเอาเขามาเป็นของผมเลยครับค่ะฟังดูเหมือนเสียสละแต่ในที่สุดแล้วเรากำลังพูดถึงผู้หญิงของคนอื่นอยู่ดีครับใช่ป่ะคะมันก็จริงๆนะถ้าแบบว่าให้เขาเลือกไปเลยสักคนหนึ่งพี่ว่ายังโอเคกว่าทั้งเราและอีกคนหนึ่งแต่แม็กบอกโอ้ไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยคือ ใช่ป่ะคือก็อยู่อย่างนี้ไปแล้วกันครับผมมีอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ก็ยังอยากอยู่ตรงนี้ไงมันผิดเพราะในที่สุดแล้วคนที่เรากำลังเฝ้ารอก็คือแฟนคนอื่นอยู่ดีนะคะครับนะคือพี่ไม่อยากให้น้องเจ็บในระยะยาวมากๆใช่ใช่ครับผมก็กลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็กลัวว่าถ้าเกิดว่ามันนานไปแล้วจนสุดท้ายแล้วไอการที่เราบอกว่าไม่เป็นไรเราเข้มแข็งเรารับได้ทุกอย่างบอกมาเถอะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้ววันที่เขาไปจากเราจริงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วแม็กดูสิว่าแม็กดูแลเขาแล้วเขาดูแลแม็กหรือเปล่าคือพูดจริงๆนะถ้าคู่นี้เขาแบบคือถ้าเกิดความรัก3เศร้าเนี่ยที่มันมีปัญหาถ้าเกิดรอดแค่2คนมีเธอที่เป็นตัวแถมอยู่ตลอดเวลาค่ะนะไม่เป็นไรค่ะถ้ายังเดินออกมาไม่ไหวอยู่เฉยๆให้ได้ก่อนแต่พี่อยากให้ความรู้สึกผิดมันทำงานหนักกว่านี้นะคะถูกต้องกับถูกใจแน่นอนค่ะบางทีมันอาจจะสวนทางกันบ้างแหละถูกต้องมันอาจจะไม่ถูกใจแต่มันภูมิใจนะ
ว่าเราไม่ได้แย่งคนรักใครแล้วอยากจะให้รักตัวเองมากกว่านี้ด้วยแล้วก็ให้รู้ว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอนะฮะครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นปากบอกว่าโอเคโอเคโอเคแล้วข้างในมันไม่โอเคแล้วเนี่ยก็แสดงอาการไม่โอเคบ้างก็ได้นะคะก็บางครั้งผมก็แสดงนะครับบางครั้งก็ทำให้เขารู้ว่า เรารู้สึกยังไงเราเป็นยังไงกับสิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่เขามีให้กับเราแต่การกระทำของเรามันชัดกว่าว่าเราทนได้เราก็ยังอยู่ที่เดิมไงใช่ครับต่อให้น้องแสดงออกอะแล้วเขาแคร์ไหมอะเขาก็แคร์นะครับดูคือถ้าพูดไปมันก็เหมือนแบบว่าเข้าข้างตัวเองเข้าข้างตัวเองใช่ครับแต่ว่ามันเอาจริงๆแล้วเขาก็แคร์เราครับเขาก็แต่ความรู้สึกผมเนี่ยคือมันก็สัมผัสได้ว่าเขาก็รักแฟนเขามากกว่าเราอยู่แล้วเขาคงไม่มาเลือกเราอยู่แล้วแต่ถามว่าเขาเป็นเขาบอกว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขาสบายใจเขาอยู่กับเราแล้วเขาเป็นตัวเองที่สุดไม่ต้องฝืนความรู้สึกอะไรแต่เขาก็ไม่เลิกกับคนที่เขาฝืนนะใช่และในทางกลับกันนะก็คือเราอยู่กับเขาเราไม่ได้เป็นตัวของเราเองเลยอะไม่แล้วค่ะถามตั้งคำถามไปเรื่อยๆแล้วให้แม็กไปคิดเองนะคะเพราะพี่ว่าแม็กรู้หมดแล้วผิดถูกรู้หมดเหลือแค่อดไม่ได้อย่างเดียวใช่ครับนะคะมันห้ามใจไม่ได้จริงครับนะคะเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกค่ะโอ้ยอยู่กับแม็กแล้วเป็นตัวของตัวเองจังเลยอ่ะไม่ฝืนอะไรเลยอ่ะอีกคนนึงอยู่แล้วดูเหมือนฝืนมากนะแต่ก็ไม่เคยปล่อยเขามาไม่เคยปล่อยเขาไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้องมีคำตอบอยู่แล้วกล้ายอมรับความจริงเมื่อไหร่น้องจะเจอความสุขที่ไวกว่านี้น้องจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราก็มีคุณค่าพอที่เราจะมีใครสักคนหนึ่งที่รักเราคนเดียวไม่ใช่เอาเราไปเป็นวิตามินรวมกับคนอื่นนะคะบางทีมันอาจจะมีความสุขที่มากกว่านี้รอแม็กอยู่แต่ว่าแม็กไม่กล้าปล่อยตัวเองไปเจอก็ได้นะฮะนะเนาะไม่เป็นไรค่ะช้าเร็วแต่ขอให้ความรู้สึกผิดทำงานหนักๆครับนะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกสายค่ะวันนี้ปากไม่ตรงกับใจเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะปากบอกไปแต่ในใจพูดว่าเปิดให้สารภาพกันนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะสุขหน้านะคะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะชื่อตอนคือผิดที่รักเกินไปส่งเรื่องราวมาได้ก่อนในClub Friday Fanpage ด้วยหรือว่าในอีเมลก็ได้ค่ะ clubfriday@atamedia.com ในอีเมลเนี่ยส่งเบอร์โทรกลับมาด้วยก็ดีนะเผื่อว่าหลายๆเรื่องอาจจะโทรกลับไปให้คุณเป็นคนเล่าเองนะคะนะครับวันนี้ตามหัวข้อที่บอกว่าปากบอกไปแต่ในใจพูดว่านั่นแหละคือหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฟังเสียงหัวใจเราดีๆเราจะได้คำตอบที่เราไม่ต้องทำลายหัวใจตัวเองไม่ต้องทำลายหัวใจคนอื่นด้วยแต่ว่าบางทีบางคนเร่งรีบเนาะหรือว่ามีความคิดความคาดหวังอะไรบางอย่างที่คิดว่าแบบเอ้ยความรักมันต้องเป็นแบบนี้และฉันควรจะทำแบบนี้ซึ่งจริงๆเราบางทีไม่ได้ฟังตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าไม่ได้ยอมรับความจริงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้มีเวลาคุยกับตัวเองไม่ใช่คนบ้านอะ มีเวลาพูดคุยกับตัวเองทำความรู้จักตัวเองจริงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเจอคำตอบที่เราไม่ต้องไปตามหาที่ไหนก็ได้เดี๋ยวเราก็รู้แล้วว่าแค่นี้มันพอแค่นี้มันใช่หรือไม่ใช่นะความจริงอยู่ตรงหน้าค่ะอยู่ที่กล้ายอมรับความจริงแล้วหรือยังนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะวันพ่อปีนี้มอบแบรนด์รังนกแท้สูตรซาลิเทลค่ะเพื่อดูแลพ่อคนที่รักคุณสุดหัวใจค่ะนะครับแล้วก็ขอบคุณสีเบเยอร์คูลด้วยนะครับนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายครับวันนี้ขอบคุณน้องเฟียสด้วยนะคะขอบคุณพี่อ้อยด้วยพี่อ้อยหายไวๆนะขอบคุณค่ะจะพยายามให้เสียงใสขึ้นใสขึ้นในวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าพี่อ้อยเป็นอะไรอ่ะก็เป็นอย่างที่ได้ยินนี่แหละค่ะไปแหละดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะปากบอกไปแต่ในใจพูดว่าโดยวันพ่อปีนี้มอบแบรนด์รังนกแท้สุดไซเลทอลเพื่อดูแลพ่อคนที่รักคุณสุดหัวใจสีเบเยอร์คูลนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบาย